สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแหมมันชุลมุนชุลเกผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านนึงชื่อว่าคุณไก่นะครับก่อนหน้านี้สามีก็หายตัวไปแกก็ประกาศตามหาแล้วครับว่าสามีก็หายไปที่สำคัญสามีแกเนี่ยนะครับมีอาการทางสมองเพราะเป็นเส้นเลือดตีบในสมองก็รักษาต่างๆนานากินยงกินยานะครับผู้ชมครับก็จะขับรถได้นะยังมีสิทธิสัมปชัญญะได้อยู่แต่อาจจะเป็นต้องมีคนเนี่ยคอยอยู่ใกล้ๆดูแลวันดีคืนดีคุณไก่ไปรับแม่บ้านขึ้นมาครับถามว่ารับแม่บ้านมาได้ยังไงคือคุณไก่ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ขายตู้เย็นไปรู้จักกันเสร็จก็ผู้ชายคนนี้บอกว่าแหมตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมาอยู่แถวปทุมเหลือเกินทั้งครอบครัวคุณไก่ก็เห็นใจนะฮะคือให้มาอยู่ด้วยสุดท้ายคุณไก่ก็มีการจ้างนะฮะว่าจ้างทางฝั่งของภรรยาของคนที่ขายตู้เย็นเนี่ยแหละครับให้เป็นแม่บ้านนะฮะให้ไปช่วยดูแลเรื่องร้านซักลงซักนี่ต่างๆนานาสุดท้ายกลายเป็นว่าผัวที่หายไปคุณผู้ชมครับปรากฏตัวแล้วฮะคือไปคบหากับแม่บ้านคนนี้แหละครับซึ่งเขาก็มีผัวอยู่แล้วด้วยแหมคุณผู้ชมครับทีนี้ทางผัวของทางฝั่งแม่บ้านบอกเลยบอกอย่างเงี้ยคุณไก่เป็นคนรู้เห็นแน่ๆคุณไก่บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันก็ตามหาผัวอยู่เหมือนกันแล้วสุดท้ายผัวฉันก็ไปคบกับเมียเธอนั่นแหละโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องมันอีลุงตุงนังแบบนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ไปฟังค่อยๆฟังนะครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางคุณไก่นะครับเป็นตัวต้นเรื่องเลยนะฮะเป็นภรรยานะครับมีคุณซิมคุณซิมเป็นน้องสาวของคุณยุทธนะฮะน้องสาวคุณยุทธซึ่งเป็นสามีคุณไก่นะครับและมีคุณหนึ่งนะฮะเป็นพนักงานที่รู้เห็นเหตุการณ์นี่นะครับทางฝั่งนี้นะฮะอีกมุมหนึ่งครับวันนี้เนี่ยนะฮะมีคุณต้นครับคุณต้นนี่เป็นคนขายตู้เย็นเป็นอดีตของสามีคุณฝนมานั่งกับนี้กับเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับทนายแก้วมนชัยจงกรัตนกุลนะครับครับทนายหน้าแดงนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายเขินยังแก้วหายแล้วครับพี่หายนะพี่จับมือหน่อยเขินนะโอ้โหพี่ประสานเลยครับพี่ฮะหน้าแดงว่าจับมือนี่หน้าแดงมากเลยครับคิดอะไรกับพี่ไหมไม่ได้คิดไม่ได้คิดนะครับแก้วแน่ใจนะแน่ใจครับพี่พี่เห็นมือสั่นๆเมื่อวานขนลุกนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมคุณไก่ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณไก่ครับค่ะวันนี้แข็งแรงหรือยังที่พร้อมที่จะคุยนะพร้อมค่ะพร้อมนะค่ะคุณไก่ทำอาชีพอะไรทำธุรกิจรถตู้ทำกิจรถตู้นะคุณไก่คบหากับทางคุณยุทธมานานหรือยังนานแล้วค่ะกี่ปีละเกือบ20ปีแล้วค่ะเกือบ20ปีนะฮะแล้วคุณยุทธแกมีอาการไม่สบายหรอไม่สบายแกเป็นอะไรฮะเป็นสโตรกนานหรือยังตั้งแต่ปี61วันที่22สิงหาค่ะปี61ค่ะ22สิงหานะใช่ค่ะก็คือเส้นเลือดในสมองตีบนะฮะค่ะคือเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่นะอาการเป็นยังไงอาการตอนแรกที่เป็นนะคะหมดสติแล้วก็เรียกรถพยาบาลโอเคพอรักษาแล้วแกพอรักษาแล้วแกอาการเป็นไงแกโอเคไหม 100% ไหมไม่ 100% ค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 70-80% 70% ขับรถได้ขับรถได้พูดคุยรู้เรื่องบางครั้งหรือบางครั้งก็เป็นหมายถึงว่าขับรถอยู่ไปทางไหนดีไปซ้ายไปขวาดีคือเรียกว่าต้องมีคนคอยอยู่ใกล้ๆตลอดต้องอยู่ถ้าอยู่คนไปคนเดียวไม่ได้เขาสามารถขออภัยนะฮะคิดเงินได้นับเลขได้สามารถพูดตอบโต้อะไรอย่างนี้ได้หมดได้ค่ะได้หมดแต่คิดเงินถ้าตัวเลขสมมติว่าจะให้โอนกดเขาเคยโอนให้ลูกน้องเติมน้ำมันแล้วเติมโอนพลาดนะคะที่ผมถามแบบนี้ผมอยากรู้ว่าสติสัมปชัญญะของเขาเนี่ย 100% ไหมไม่ร้อยค่ะไม่ร้อยนะค่ะไม่ร้อยอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเอาคุณไก่เล่าก่อนเลยค่ะมีอยู่วันนึงเข้าไปในกลุ่มบ้านเอื้อทอนสองซึ่งมีคนมาโพสต์ในบ้านเอื้อว่าจะขายตู้เย็นตัวเองก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามเขาว่าจะขายเท่าไหร่พี่ขอดูสินค้าหน่อยคนขายตู้เย็นคนนั้นคือใครคือสามีของฝนนั่งอยู่ตรงนี้ไหมอยู่ค่ะคนไหนครับชี้เลยฮะคนนั้นค่ะคนนี้นะฮะคนนี้นะอ่ะโอเคค่ะก็คือคนนี้ก็จะขายตู้เย็นในครั้งนั้นใช่ค่ะคุณไก่เข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยเข้าไปก็พูดคุยกับเขาแล้วว่าพี่ขอดูสินค้าหน่อยเขาบอกผมไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกตอนนี้ผมอยู่พัทยายังไงพี่ก็เข้าไปดูในที่ตึกแล้วก็ฝากกุญแจไว้กับป้าคนหนึ่งพี่ก็ไปถึงที่นั่นเสร็จปั๊บก็เข้าไปดูพอไปดูแล้วมันเหมือนมันไม่ตรงปกอ่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาไม่ได้ตำหนิอะไรกับเขาครับก็เลยเฉยๆไม่ได้อะไรเสร็จเขาก็โทรกลับมาว่าพี่ไม่เอาตู้เย็นหรอครับบอกอ๋อไม่เอาค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าพี่ไม่เอาตู้เย็นอ่ะพี่พอช่วยอะไรผมได้บ้างก็เลยช่วยอะไรอ่ะก็เลยคือเราไม่รู้จักกันอ่ะเสร็จปั๊บเขาก็เลยบอกว่าผมมีภรรยามีครอบครัวทั้งหมด4คนถ้าพี่ได้ช่วยผมพี่ก็ได้ช่วย4ชีวิต
ค่ะสี่ชีวิตในที่นี้คือตัวผมภรรยาผมแล้วก็ลูกของผมแล้วก็มีลูกอายุหลาน4ขวบเป็นออทิสติกค่ะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นแล้วเราเห็นใจใช่ค่ะทำยังไงต่อทำยังไงต่อก็เลยถามอ๋อแล้วใจพี่ช่วยยังไงอ่ะแล้วเราทำอะไรได้ล่ะเขาบอกที่ผมอ๋อแล้วเราไปที่พัทยาเราไปทำไมก็บอกว่าผมเพิ่งย้ายมายังไม่ได้แกะสินของอะไรเข้าที่เลยอ่ะแล้วเราไปทำอะไรผมไปสมัครเป็นพ่อครัวที่นู่นเพื่อนก็ฝากให้แล้วก็ได้เบิกตังค์กับนายจ้างมา 3,000 บาทครับเพื่อมาจ่ายค่าห้องเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นอะไรป่ะครับไม่เป็นครับสบายใจอยู่นะสบายใจครับโอเคนั่งนั่งไหวนะได้ครับนั่งดีนะระวังหงายหลังไว้ไม่ใช่หรอกผมกลัวหน้าโดนอะไรมาอ๋อเป็นไอ้นี่ครับแขกก็แย่งกันตอนเป็นนักร้องรอแขกแย่งเป็นนักร้องไปห้ามครับก็เลยโดนคัตเตอร์โดนคัตเตอร์คือเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นนักร้องใช่ครับแล้วแขกเขาแย่งเราใช่ครับแล้วตบกันครับแล้วเขาเอาคัตเตอร์กีดกันแล้วคุณเลยพลาดหน้าเอาหน้าไปโดนคัตเตอร์ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเชิญต่อฮะอดีตอดีตอดีตเดี๋ยวคุยนะอดีตนะเชิญครับคุณต่อครับมาถึงเขาก็เลยบอกว่าพี่ก็ถามเขาเรื่องว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นเขาบอกว่าเขาไปสมัครเป็นพ่อครัวหรือตัวที่พัทยาที่พัทยาก็เลยบอกว่าแล้วเราจะให้พี่ช่วยยังไงเขาบอกว่าผมมีแม่อยู่ที่เอื้อทอนเป็นแม่แบบสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้อยากย้ายมานะแต่ผมเหมือนไปตายเอาดับหน้าครับเราก็เห็นใจนะที่เขาพูดก็เลยใจพี่ช่วยก็ยืนยันคำเดิมว่าใจพี่ช่วยอะไรก็บอกผมอยากกลับมาอยู่ที่นี่ลูกก็จะได้เรียนกลับมาเข้าเรียนที่เดิมก็เลยบอกเขาว่าแล้วนั้นเดี๋ยวพี่จัดการเตรียมรถให้เราแล้วกันไปรับแล้วก็บอกจริงเหรอพี่จริงดิก็ในเมื่อเราจะกลับอ่ะแต่ว่าเราทำอะไรได้อีกก็บอกผมขายอาหารตามสั่งได้ครับก็ลองดูนะก็พูดกับเขาแค่นั้นเสร็จก็จัดรถไปให้เขาเลยเรียกรถที่ชลบุรีรถตู้ทึบอะฮะไปรับเขาก็ไปรับพอมากลับมาถึงที่เอื้อทอนแล้วเขาก็โทรบอกว่าพี่ผมลงเรียบร้อยแล้วนะพี่จ่ายตังค่ารถเขานะก็โอนตังค์ให้กับรถครับค่ะก็แค่นั้นโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปรับภรรยาเขามาเป็นแม่บ้านเราได้ยังไงไปรับได้ยังไงคือเอาตัวภรรยาเขามาเป็นแม่บ้านให้เราได้ยังไงเขามาเสนอเองหลังจากที่ลงทุนให้เขาไปทำอาหารตามสั่งทำเต็นท์แล้วก็ซื้ออาหารซื้ออะไรมาแล้วถามจริงๆพี่ไก่ไม่รู้จักเขาเลยไปลงทุนให้เขาทำไมก็เขาได้สร้างอาชีพให้เขาคุณหนุ่มโอ้โหได้สร้างอาชีพจริงไหมเนี่ยบางส่วนครับบางส่วนอีกเอาเขาบอกบางส่วนนะไม่จริงอ่ะเดี๋ยวในมุมค่อยคุณค่อยพูดนะครับเอามุมนี้ก่อนนะเอาโอเคเราถือเราได้สร้างอาชีพให้คนครอบครัวได้อยู่กันได้สบายถูกต้องอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนด้วยเสร็จพี่ไก่พอหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือแล้วเมียเขามาอยู่ในร้านพี่ได้มาอยู่กับพี่ได้ไงคือพอลงทุนพอสร้างเต็นท์ใหม่นะคะเต็นท์ราคา 35,000 เขาลดให้ 32,000 เสร็จแล้วมาต่อไฟต่ออะไรเสร็จสับหมดแล้วก็ซื้อวัตถุดิบที่เป็นวัตถุสดครับหมดไป 40,000 กว่าบาทเกือบ 50,000 แล้วยังไงต่อเปิดขายได้วันเดียวพอวันที่2ก็บอกเขาไม่ไหวอืมแล้วเขาพอเขาไม่ไหวเสร็จก็ไม่ทำเขาก็เลยมาเสนอนั้นเอาเมียผมมาทำเป็นแม่บ้านหรือว่าทำความสะอาดแล้วเมียเราทำอะไรได้บ้างก็ต้องเรียกมันมาคุยถูกไหมคะนั่นคือข้อเสนอของเขาแล้วเขาพามาไหมพามาค่ะหลังชื่อคุณฝนใช่ค่ะชื่อฝนนะฝนอายุเท่าไหร่44ย่าง45แล้วคุณอ่ะ52 44คุณ52เหรอครับนี่คุณเป็นน้องผมนะครับโอเคงั้นผมไม่เรียกพี่นะโอเคหลังนั้นยังไงต่อพอเสร็จเขาก็บอกว่าแล้วเราทำอะไรแล้วเขาบอกเขาถนัดทำความสะอาดฝนว่างั้นก็เอาลองดูก็เลยบอกลองดูแต่ว่าที่แน่ๆพี่เสียหายด้วยเงิน40,000-50,000ตรงนั้นไปแล้วโดยการสร้างเต็นท์แล้วคุณก็ไม่ได้ทำคุณทำแค่วันเดียวไม่เป็นไรเอาไป40,000-50,000ไม่เป็นไรก็ช่างมันเอาเป็นว่าแล้วเราไปรับเมียเข้ามาไหมไม่ได้ไปรับเขามาเองเข้าใจคือหมายความว่ารับเมียเขามาทำงานไหมใช่ค่ะตกลงตามนั้นก็ทำงานตกลงให้เขามาทำงานใช่ค่ะทำที่บ้านเราไม่ใช่ค่ะทำที่ไหนในตรงนั้นเป็นบ้านเอื้อทอนเป็นบ้านเช่านี่มีห้องมีธุรกิจหน้าที่ของเขาคืออะไรทำเครื่องทำความสะอาดเครื่องซักผ้าแต่ตามจุดนะคะทุกจุดมันมีอยู่ 4-5 จุดโอเค 5-6 เครื่องต่อจุดแล้วขอโทษนะฝนเมียเขาเนี่ยแม่บ้านคุณชื่อฝนเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับสามีคุณไหมคือคุณยุทธเนี่ยเจอค่ะเจอใช่ไหมเจอปกติเพราะว่าเวลาสามีนี่มาที่นี่ก็ต้องพาสามีมาด้วยวันนี้มาเหรอไม่หมายถึงว่ามาเวลาไปบ้านเอื้อสมมติว่าพอสมมติว่าถ้าต้องไปไหนก็ต้องเอาผัวไปด้วยตลอดใช่นอกจากว่าเขาไม่ไหวแล้วอ่ะอยู่บ้านอืม
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นมันปีอะไรนะที่รับเขาเป็นแม่บ้านเนี่ย61เดือนธันวาเนี่ยเอง61เหรอขอโทษ66เดือนธันวาปีที่แล้ว66กา66ธันวานะค่ะประมาณธันวาหรือพฤศจิกาเนี่ยไม่เกินพฤศจิกานะพฤศจิกาก็ประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่เองถูกไหมก็คือโอเคทางฝั่งของตัวแม่บ้านก็คือฝนเนี่ยเข้ามาอยู่ในมาอยู่ในบ้านละอยู่ในใกล้ๆตัวเราละค่ะหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมีบ้านให้เขาอยู่เขาอ๋อลืมเล่าข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเขาบอกว่าบ้านเช่าที่ผมอยู่อ่ะผมไม่ได้จ่ายค่าเช่าเขาผมต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นต้องหาห้องใหม่อ่ะนี่ก็เลยบอกอ่ะนี่มีห้องว่างอยู่พอดีเธอย้ายครอบครัวเธอมาทั้งหมดมาอยู่ที่ห้องเช่านี้ละกันก็คือห้องของฉันห้องของเราที่มีให้อยู่ฟรีให้อยู่ฟรีให้ทุกต้นได้อยู่ฟรีค่ะทั้งครอบครัวเขาอ่ะอ่ะโอเคแล้วทีนี้เข้าเรื่องสามีเลยยังไงต่ออ่ะแล้วมีอยู่วันนึงเพื่อนเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นอยู่ที่ใต้นะคะเขาต้องการคนไปดูแลผู้ป่วยนี่ก็เลยไปรับลูกน้องเป็นซึ่งเป็นแฟนของหนึ่งอะค่ะก็ไปรับลูกน้องมาเพื่อเอาไปส่งที่จังหวัดกระบี่ตัวเองนั่งรถไปกับฝน2คนคุณนั่งไปกับฝนนะค่ะขับเอ็กคอร์ดไปกระบี่คุณนั่งไปกับฝนที่เป็นแม่บ้านเมียเขานะถูกต้องไปกับฝนเสร็จปุ๊บแล้วยุทธนะสามีคุณนั่งไปกับอ้วนแฟนของหนึ่งกับพร้อมสุนัขหนึ่งตัวไปกับหมาแล้วก็เมียเขาถูกต้องไปคนละคันคนละคันขับตังกันไปแอคคอร์ดกับอะไรกับมิวเอ็กซ์ค่ะแอคคอร์ดกับมิวเอ็กซ์ขับไปปุ๊บเสร็จยังไงต่อจนถึงกระบี่ก็ส่งลูกน้องที่กระบี่เพื่อดูแลคนป่วยติดเตียงครับนี่ก็เทรนงานลูกน้องอยู่ 2-3 วันเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเขากลัวเขาจะอยู่ไม่ได้เสร็จปั๊บก็ให้พิยุทธกับฝนกลับกรุงเทพก่อนกลับมาคันเดียวกันค่ะวันอันนั้นจำได้ไม่เดือนไหนมกราไหมครับกุมภาครับกุมภานะกุมภาต้นจำได้หมดเลยนะเดือนไหนหนึ่งจำได้หมดครับหนึ่งตัววินาทีจะต้นกุมภาต้นกุมภานะอ่ะกุมภาเราไปกระบี่ไปรถ2คันตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยเรานั่งไปกับฝนนะฮะแล้วก็ตัวของพี่ยุทธเองเนี่ยไปกับเมียของอ้วนของหนึ่งของหนึ่งชื่ออ้วนถูกไหมนั่งไปด้วยกันใช่เสร็จปุ๊บขากลับเรายังอยู่ที่กระบี่อยู่แต่ให้รถกลับมาคันหนึ่งก่อนให้คันไหนกลับคันมิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์กลับมาก่อนมิวเอ็กซ์กลับมาก็จะมีทางฝั่งของตัวสามีคุณก็คือยุทธกลับมากับทางเมียเขาค่ะแล้วก็ลูกและเด็ก1คนและเด็ก1คนอ่ะโอเคก็ขับกันไปกลับมากรุงเทพยังไงต่อแล้วนี่ก็โทรตามตลอดแต่ระหว่างทางหลังจากเกิดเรื่องแล้วที่แฟนหายแล้วนี่ก็มาสอบถามต้นแล้วต้นก็ได้พูดว่าระหว่างที่กลับฝนเนี่ยโทรหาต้นบอกว่าเฮ้ยกูมีผัวใหม่แล้วอุ้ยจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงนะเขามีเสียงนะไม่จริงไม่จริงนะเขามาบอกผมตอนที่เขามาถึงกรุงเทพแล้วอ๋อมาถึงบอกที่กรุงเทพแล้วไม่ได้โทรบอกโทรบอกเอาโอเคมันนิดเดียวแต่ฝนพูดคำนั้นจริงไหมจริงพูดว่าวันที่เขากลับมาจากใต้อะพอมาเจอผมใช่ไหมเขาบอกว่าเราแยกกันนะเราเลิกกันนะตอนเนี้ยจะมีแฟนใหม่แล้วมีผัวใหม่แล้วจะมีแฟนใหม่แล้วถ้าก็มีแฟนใหม่แล้วมันเป็นการขยี้อดีตนักร้องอย่างเรามากไม่ขยี้ครับหัวใจปวดไหมมันก็ปวดธรรมดาแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับสภาพครับโอเคงั้นแป๊บนึงทางนี้ก่อนยังไงต่อเดี๋ยวคุณได้เล่าทั้งหมดอ่ะทางนี้เชิญฮะเราก็โทรระหว่างทางก็เป็นห่วงนะเขาขับรถว่าไม่ต้องเร็วนะเอาแบบปลอดภัยแล้วก็ถึงกรุงเทพฝนไม่คนขับใช่ไหมครับไม่ฝนไม่ได้ขับพี่ยุทธขับพี่ยุทธขับแต่ที่แน่อะกลับมาถึงกรุงเทพยังไงต่อผมว่าวันนั้นอะฝนตกพรำพรำมาด้วยใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจฝนน่าจะต้องตกพรำพรำเพราะมันน่าจะเป็นการก่อเกิดความรักของคนสองคนระหว่างผัวคุณกับเมียคุณน่าจะจะเป็นไปได้ไหมขอโทษด้วยนะที่พูดถึงพี่ชายแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้ชมทรายไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยมาสมัครงานอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาธันวาพอมาช่วง 2-3 เดือนเนี่ยมันอาจจะมีแบบมองตากันแต่ว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะสัมผัสอะไรกันได้เพราะเมียก็อยู่ด้วยตลอดเวลาใกล้ชิดกันเมียก็อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันนั้นแหละคือแมวเนี่ยอยู่กระบี่ปลาย่างเนี่ยมันมาด้วยกันละกับอีแมวอีกตัวครับมันคั่งรถไปด้วยกันถูกไหมพี่ถูกค่ะวันนั้นฝนน่าจะตกพรำๆน่าจะนะบรรยากาศมันได้ผมว่ามันจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างที่มันแบบโอ้แบบมันมีฟิลอะพอกลับมาปุ๊บพอฝนลงจากรถปุ๊บฝนบอกเลยบอกว่าเอ้ยฉันจะมีแฟนใหม่แล้วนะถูกไหมกลับมาจากใต้อ่ะโอเคค่ะต่อครับแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ทราบว่ายังไงต่อหมายถึงว่าลำดับเหตุการณ์ก็โทรคุยกับเขาว่าเป็นยังไงขับรถไหวถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนก็ถึงกรุงเทพแล้วก็โอเคเสร็จหลังจากนั้น3วันนี่ก็กลับมากรุงเทพพอกลับมากรุงเทพก็ไม่ได้อะไร
กับเขาอะนะเราเข้าใจว่าลูกน้องมันอยู่ที่นู่นคือเราไม่รู้เรื่องพฤติกรรมหรืออะไรตรงนั้นเราไม่ทราบเลยมีวันนึงก็ให้เขาเอาแมวไปทำหมันใครยุทธ์เหรอครับค่ะพี่ยุทธแล้วก็ไปรับฝนเพื่อเอาแมวไปทำหมันที่คลินิกที่รัตนาธิเบศรสามตัวอย่าบอกพี่ยุทธไปทำหมันเองนะไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นแมวนะแมวโอเคแล้วไงต่อแล้ววันนั้นตัวเองก็ต้องไปหาหมอครับพอเสร็จบอกให้ไปกันสองท่านโดยเอาแมวทำหมันอะไรเสร็จก็กลับไปส่งครับที่คนที่เราช่วยเหลือเพราะนี่ช่วยเหลือทำหมันแมวพอตั้งวันนี่กลับมาตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงนี่มั้งพอมาถึงที่เอื้อทอนนะคะตึก61ชั้นล่างนี่ก็ไปดูพอดีนี่มีร้านมินิมาร์คเล็กๆอยู่ก็เปิดเห็นไหมทำไมกุญแจมันล็อกเฮ้ยกุญแจร้านมินิมาร์คอ่ะพี่ยุทธไปไหนเนี่ยรองเท้าอยู่วันที่เอาแมวไปทำหมันนะใช่ค่ะเฮ้ยรองเท้าอยู่ค่ะแต่ตัวหายตัวหายก็เข้าไปมองในห้องมองมันทะลุไงคะมองไปในห้องน้ำในห้องน้ำเห็นอะไรกลัวเขาล้มยังไม่เห็นอะไรไม่เห็นโอ้โหนี่แต่พี่ก็พี่เล่าผมก็ลุ้นผมก็ลุ้นไอ้ผมก็ลุ้นอยู่มันจะยังไงเรื่องมันยังค่ะเสร็จนั้นพักนึงก็ลองดูว่าเผื่อเขาไปเดินล้มตรงไหนครับแต่มันยังไงเขาต้องใส่รองเท้าเขาเดินเท้าเปล่าไม่ได้หันไปอีกห้องนึงอ้าวหยุดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับขอพักโฆษณาก่อนช็อตฟิลพักโฆษณาแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังต่อว่าวันนั้นพอมองไปที่ประตูห้องน้ำไม่เจออะไรแต่แงะไปอีกจุดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเขาว่าเขาเห็นอะไรแล้วอะไรมันเกิดขึ้นพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคุยถึงเรื่องราวของเจ๊ไก่นะครับก็เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะแกก็ประกาศตามหาสามีเพราะสามีหายไปสุดท้ายสามีกลับมาแล้วนะครับแล้วบอกว่าอ๋อฉันกลับมาเนี่ยเพราะฉันบอกเลยว่าฉันไม่ได้หนีไปเองขอโทษนะฉันไม่ถูกล่อลวงฉันหนีไปเองไม่ได้ถูกล่อลวงไปนะครับเพราะฉันเองเนี่ยพบรักใหม่แล้วและอยากจะขอเลิกกับเธอด้วยเจ๊ไก่อ้าวทีนี้เรามาคุยกันต่อเจ๊ไก่เริ่มหงายหลังนะอ่ะนั่งตรงๆก็นะ okay. เริ่มหงายแล้วมันเดี๋ยวนะเจ๊ไก่ตกลงวันนั้นให้ผัวกับทางฝนเมียเขาเนี่ยเอาแมวเนี่ยนะไปทำหมันแล้วปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเรากลับไปที่ร้านมินิมาร์ทแล้วเข้าไปเนี่ยเห็นรองเท้าแต่ตัวไม่เจอไม่เจอยังไงต่อครับค่ะแล้วหันมาอีกห้องนึงหน้าห้องซึ่งตรงข้ามกับห้องมินิมาร์ทครับค่ะหันไปเจอรองเท้าสีชมพูอุ๊ยของใครรองเท้าหน้าห้องรองเท้าหน้าห้องใช่ค่ะรองเท้าหน้าห้องรองเท้าไอ้รองเท้าผ้าใบหน้าอ๋อรองเท้าผ้าใบค่ะถอดอยู่หน้าห้องใช่ค่ะเออหน้าห้องก็เอ๊ะนี่มันรองเท้าของฝนก็นึกตอนนั้นก็อึ้งไปพักนึงหรือฝนก็จะมาทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือเปล่าในร้านหรือเปล่าหรือยังไงในห้องก็ยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นแต่เห็นแล้วรองเท้าเห็นรองเท้าสีชมพูใช่ค่ะก็สักพักนึงสิบนาทีก็ไปเคาะห้องเคาะห้องเขาก็เรียกเขาก๊อกก๊อกก๊อกค่อยๆก่อนเล็กเล็กยังไม่เรียกอะไรนะเล็กเขาชื่อเล่นว่าเล็กหมายถึงคุณยุทธนะคุณฝนคุณฝนเอาฝนชื่อสายฝนชื่อเล่นว่าเล็กเอาสายฝนชื่อเล็กเล็กครับชื่อจริงชื่อสายฝนชื่อเล่นชื่อเล็กอ๋ออ่ะโอเคแล้วทีนี้ก็เริ่มขยับเสียงให้มันดังขึ้นเล็กเล็กทีนี้ปัง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 ทุบเลยรัวเลยรัวเลยอย่างรัวเลยเสร็จปั๊บก็วิ่งมาอีกมุมห้องมุมตึกอะค่ะพอมุมตึกนั้นองศามันจะได้ของประตูห้องก็หลบอยู่ใต้บานเกล็ดใครหลบตัวเองพี่หลบเหรอพี่ชมัยพี่จะดูอะไรจับสังเกตใช่ไหมถูกต้องค่ะจับพี่รุ่นแล้วใช่ค่ะว่าเขาไปทำอะไรกันว่าใครจะมาเปิดประตูแน่นอนค่ะยังไงต่อยังไงต่อเสร็จพอวิ่งมาตรงนี้เสร็จอ้าวเยเล็กหรืออะไรเยฝนเนี่ยก็วิ่งออกมาจากประตูห้องนี่วิ่งจากออกมาจากประตูห้องที่เราเคาะนั่นแหละถูกต้องค่ะแต่ตอนแรกที่เราเคาะทำไมไม่ออกแต่พอเราวิ่งไปหลบไปแอบปุ๊บมันออกมาเลยออกประตูมาแล้วคำแรกเลยที่เขาพูดพอดีหนูเข้าห้องน้ำหนูไม่ได้ยินเสียงพี่เอ้ยเข้าห้องน้ำปกติเธอไม่เคยเข้าห้องน้ำห้องนี้แต่ปกติเธอไปเข้าห้องน้ำในห้องที่อีกห้องนึงอยู่อ่ะห้องที่เขาต้องอยู่จะมาเข้าห้องนี้ได้ยังไงเขาไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าห้องนี้ไม่เคยค่ะใบทำฟันสะอาดอ่ะใช่แต่ไม่เคยเข้าห้องน้ำที่นี่เคยมีอยู่ครั้งนึงที่เขาจะเข้าห้องน้ำแล้วเขาบอกพี่หนูไม่เข้าที่นี่เดี๋ยวหนูกลับไปเข้าที่นู่นแต่ครั้งนี้บอกอยู่ในห้องน้ำใช่เลยออกมาช้าใช่ค่ะไม่ได้ยินเสียงยังไงต่อพอเปิดประตูออกมาเสร็จปั๊บเขาก็พูดว่า
เนี่ยหนูไม่ได้ยินเสียงพี่เลยนี่ก็เลยพอเขาผลักลงมานี่ก็ผลักเขาไปเป็นไงเปิดไปก็เห็นพี่ยุทธนอนอยู่ก็ตกใจนอนอยู่ตรงไหนนอนอยู่ที่เตียงนอนอยู่ที่เตียงค่ะแต่ขาสั่นๆอุ้ยขาสั่นเลยล่ะค่ะขาสั่นเพราะอะไรเขาอาจจะมีอาการที่เขาเป็นเส้นเลือดตีบหรือเปล่าด้วยบางทีขาเขาสั่นเออใช่ค่ะแต่ทำไมน้องสาวพี่ยุทธก็หัวเราะนะน้องสาวพี่ยุทธทำไมเขาไม่เป็นทำไมอ่ะหัวเราะอะไรหัวเราะพี่สั่นบอกขาสั่นอยู่เลยครับขาสั่นค่ะขาสั่นก็เห็นได้ชัดเลยว่าขาสั่นเลยบอกว่าพี่ยุทธลุกขึ้นมาไปคุยกันห้องฝั่งนู้นก็เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าใส่ปกติแต่จังหวะเวลาเขาเดินเข้ามาเดินมาที่จะมาเข้าห้องกระจกนี่เลยดึงกางเกงเขาดึงทำไมดึงดูว่าพิสูจน์ถูกต้องค่ะว่าเกี่ยวเข็มขัดอะไรเรียบร้อยไหมไม่ใช่มันเป็นกางเกงแบบยางยืดหูรูดอ่ะอ๋อครับค่ะเพราะก็ใส่เข็มขัดแบบนั้นไม่ได้ไม่คือขอโทษนะอันนี้คือไม่ได้หยาบคายขอโทษกสทช.คือดึงปุ๊บเนี่ยมันพิสูจน์อะไรพิสูจน์ว่าเขาไม่มีอะไรกันเลยยังไงหรือเปล่าใช่ไหมดูว่าเอ๊ะเราจะพูดให้มันหยาบคำหยาบคายมานะไม่ยังไงนะไม่เออยังไงนะพอดึงดูตอนที่เขาเดินมาขอโทษนะคะไอขอโทษอีกแล้วอะไรอ่ะจะพูดอะไรยังไม่ดีหรือเปล่าอันนั้นมันแฝงเลยเราเห็นไงเรารู้สึกได้ไงว่ามันใส่กางเกงในอ่ะถูกต้องใช่เลยนะแต่ดูว่าเขาใส่กางเกงในไหมหรือเปล่าเออธรรมดาเขาใส่ไหมใส่ต้องใส่อยู่มาเป็น10ปีเขาใส่กางเกงในเราอยู่เขาเป็นกี่ปีแล้วนะเกือบ 20 ปีเห็นใส่กางเกงในตลอดทุกครั้งแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีกางเกงเพราะมันแกว่งปั๊บอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยรู้ออกพวกไม่ได้ใส่กางเกงในใช่ค่ะถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันคืออะไรนี่มันเล่นอะไรกันมันคืออะไรไหนลองบอกสิตอนนั้นฝนก็ยังยืนอยู่หน้าห้องยืนอยู่เลยบอกว่าขอโทษนะคะใช้คำหยาบมึงหยาบมากนะไม่มึงรีบออกจากห้องกูให้เร็วกูให้เวลา2 ชั่วโมงไปเก็บผ้าคือเรารู้ทันทีเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีสัมพันธ์กันแล้วแน่นอนค่ะพี่มั่นใจมั่นใจค่ะแต่สามีคือพี่ยุทธเขาสาบานในห้องนั้นเลยยกมือท่วมหัวบอกว่าเขานับถือหลวงพ่อโสธรใช่ไหมคะแล้วก็ยกมือท่วมหัวบอกว่าเขาพูดเองว่าเขาสาบานว่าเขาไม่มีอะไรกับฝนหรือเล็กก็ถ้าเขามีอะไรขอให้เขาเป็นไปภายใน5 หรือ 7 วันเขาพูดเองแล้วสุดท้ายผลก็เนี่ยเกิดจากการที่เขาสาบานหรือเปล่านี่ไม่ทราบทำไมเขาเป็นอะไรอ่ะก็ถึงได้ออกไปจากบ้านหรือยังไงนี่ไม่ทราบอ๋อคือต้องออกจากบ้านเอาไปบอกไปเลยถูกไหมอ่ะโอเคนั่นคือครั้งแรกเลยคุณไล่ฝนออกไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทั้งบ้านไหมทางนู้นก็ออกไปก่อนอ๋อนี่ก็ออกไปก่อนอยู่แล้วออกไปก่อนเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ทำงานที่นี่คุณไม่ให้เขาอยู่เขาไม่ให้ผมอยู่ใช่ไม่งั้นไม่เกิดเรื่องนี้พวกนี้เลยคืออย่างนี้เขาไม่ให้ผมอยู่เหตุผลที่ไม่ให้เขาอยู่เพราะหนึ่งเขาไม่ได้ทำงานกับเราแล้วเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่เขาถูกไหมคะถ้าคุณอยู่คุณไม่ได้ทำงานกับเราคุณให้เขาออกไปนานหรือยังนานออกไปก่อนหน้านั้นประมาณไม่แน่ใจอ่ะเป็นเดือนนะคะก็คือให้เขาออกไปแต่เมียเขายังอยู่อยู่ค่ะอยู่อันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยเอาคุณออกไปใช่แล้วให้เมียอยู่ในบ้านใช่แล้วไม่ให้ติดต่อกันด้วยไม่ติดต่อกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าเจ๊ไก่เนี่ยแหละเป็นคนที่วางแผนในผัวตัวเองไปคบหากับเมียคุณไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เป็นจุดเริ่มคือเขาให้ผมมาแยกกันแต่เขาให้แฟนผมมาไปดูแลแฟนเขาไปดูแลหาข้าวหาปลาให้กินให้ใกล้ชิดกันทอดสะพานไม่ใช่แน่ๆเลยแต่ว่าไอ้เรื่องได้ไม่ได้ผมไม่อันนั้นไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าเขาใกล้ชิดกันไงแล้วผู้หญิงกับผู้ชายมันใกล้ชิดไงแล้วให้ผัวเมียแยกกันล่ะคือพูดง่ายคือหมายความว่าถ้าเกิดไม่ให้ต้นออกจากบ้านนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดเกิดเพราะผมคุมเมียผมอยู่ใช่ผมอยู่ด้วยกัน7 ปีไม่เคยห่างกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดติดกันตลอดตลอดเพราะแฟนผมจะทำงานแต่ในบ้านพอคุณออกจากบ้านเข้าไปปุ๊บนี่พาไปตลอดไปทั่วหมดปรากฏว่าคุณฝนก็บอกว่ากูจะมีผัวใหม่แล้วนะนั่นแหละกลับจากใต้ครับโอเคทางนี้ต่อหลังจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นที่เขาพูดเมื่อกี้เมื่อสักครู่ขอแก้ตรงนี้นิดนึงค่ะคือที่ไม่ให้เขาอยู่อ่ะหนึ่งเขาไม่ได้ทำงานกับเราแล้วแล้วเขาจะอยู่ทำไมอ่ะเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่เพราะแม่เขาอยู่คนเดียวเห็นเขาบอกว่าเขาอยากกลับมาเพื่อดูแลแม่เขาณตอนนั้นก็หมายความว่าฝนอยู่คนเดียวกับลูกฝนอยู่กับลูกอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วหน้าที่ของเขาไม่มีหน้าที่จะต้องมาดูแลแฟนนี่ไม่ใช่หน้าที่เลยแล้วมาอยู่ในห้องด้วยกันทำไมก็นั่นเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเลยว่าพอเห็นแกว่งปุ๊บนี่คือมันชัวร์แล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณให้ฝนออกไปแล้วมันอะไรเกิดขึ้นอ่ะพอจากให้ฝนออกไป
ออกไปเสร็จตัวเองก็ไปล็อกห้องปกติก็ไม่มีอะไรในวันรุ่งขึ้นหรือถ้าไปอีกวันไม่แน่ใจนี่เดินทางกลับไปกระบี่ที่ไก่กับกระบี่ค่ะไปกระบี่ไปแล้วอภิยุทธ์ไปด้วยไหมเอาไปด้วยค่ะพี่ไปด้วยนะครับเอารถไป2คันซึ่งมีรถตู้1คันแล้วก็รถเอ็กคอร์ด1คันอ่ะโอเคก็ขับไปกระบี่อีกอ่ะค่ะตอนนั้นไม่มีฝนแล้วนะฝนให้ออกไปแล้วไม่มีค่ะออกไปแล้วแล้วหลังจากระหว่างขับไประหว่างขับไปตัวเองขับรถไม่ไหวไปครึ่งทางนี่นั่งขับไปกับลูกน้องอีกคนนึงส่วนพี่ยุทธไปนั่งในรถตู้กับน้องสาวเค้าเสร็จปั๊บระหว่างทางตัวเองขับรถไม่ไหวเลยบอกว่าพี่ยุทธมาขับรถให้หน่อยไปไม่ไหวละเหนื่อยขับให้พอพี่ยุทธมาขับให้เสร็จปั๊บมันก็โทรศัพท์เครื่องนั้นมันก็ยังอยู่ฝนโทรเข้าไปโทรศัพท์ต้องตื้อตื้อตื้อเข้ามาเมนเจอร์เราหยิบโทรศัพท์มาดูหยิบโทรศัพท์มาดูเพราะพี่ยุทธเป็นคนขับรถถูกต้องเพราะเรานั่งแล้วไงใช่ค่ะเราก็พี่ยุทธจะหยิบโทรศัพท์มาดูไม่ได้ใช่พี่หยิบแทนเพราะก็มีมือเดียวเขามีมือพี่หยิบมาดูปุ๊บเฮ้ยรู้เลยว่ามันขึ้นฝนมันขึ้นเนี่ยค่ะมันใช่ค่ะแล้วทำไงก็เลยบอกว่ารับไหมรับค่ะพี่รับเองค่ะโอ้โหมึงยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหแล้วใส่บ้านนี้ด้วยใส่บ้านนี้ด้วยไหมใส่บ้านนี้ด้วยไหมวันนั้นอ่ะใส่บ้านนี้ด้วยไหมอ๋อพูดอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะไปทำบ้านอีกทีได้ไงมึงยังไม่จบอีกเหรอเออแล้วยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเดี๋ยวขอโทษครับตอนนั้นเปิดสปีกเกอร์โฟนหรือว่ารับสายเปิดก็เป็นถึงว่าสามีพี่ยุทธได้ยินด้วยได้ยินค่ะแล้วมีพี่ยุทธพูดด้วยกำลังขับรถให้ไก่นั่งไก่อยู่เหมือนส่งซิกกันนะในความรู้สึกอ๋อกำลังขับรถได้ไกลอยู่นะพูดอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ส่วนพี่ก็สวนเลยมึงยังไม่จบอีกเหรอเขาตอบว่าเขาไม่ได้ว่าโทรผิดอุ้ยโทรผิดค่ะไม่ขอโทษครับมีอีกคำนึงโทรผิดแล้วก็มันไหลอะไรไหลโทรศัพท์มันไหลมือไปโดนมือไปโดนประมาณนั้นแหละมันโดนได้ด้วยเหรอคะเมนเจอร์มันต้องไล่หาไหมอ๋อเขาบอกมือมันไหลก็เลยไปโดนเบอร์พิยุทธ์เขาที่โทรเข้ามาต้องอ่ะจบหลังจากนั้นยังไงต่อเสร็จต่อพอหลังจากนั้นนี่ปิดเครื่องจับเครื่องนี้ไม่มีการใช้งานอีกเลยแล้วนี่ขึ้นมากรุงเทพหลังจากนั้นไปใต้เสร็จกลับมากรุงเทพพอกลับมากรุงเทพอันนี้คือในวันที่5ละครับได้มีการเปิดโทรศัพท์เครื่องนี้อีกรอบนึงในประมาณ 4-5 โมงเย็นเพื่อเช็คบัตรเครดิตว่าเราจะปิดบัตรเครดิตทั้งหมดว่าเท่าไหร่โดยที่ต้องใช้โทรศัพท์ของพิยุทธเพราะมันเป็นบัตรเครดิตพี่ผมถามนิดนึงอีกนานไหมกว่าผัวจะหายเนี่ยใกล้เรื่องใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมโอเคใกล้แล้วให้ผมจะได้รู้ผมใกล้แล้วผมดำเนินรายการอยู่ผมจะได้ขมวดถูกเอายังไงต่อเอายังไงต่อเช็คเสร็จปั๊บแล้วก็รู้เรื่องเสร็จกับทางแบงก์อ่ะนะครับเพราะว่าตัวเลขเขาไม่รู้ว่าอะไรเอาครับเสร็จแล้วก็เสียบโทรศัพท์ติดทิ้งไว้ในรถอย่างนั้นแหละจนมาถึงบ้านกลับมากับลูกน้องมีหนึ่งแล้วก็แฟนของหนึ่งกลับมากันทั้งหมด4คนรวมพี่ยุทธด้วยสักประมาณ6โมงเย็นได้มั้งประมาณนั้นป่ะหนึ่งนะประมาณ6โมงเย็นได้เขาก็ลงจากรถปกติแล้วเขาก็ดึงโทรศัพท์นั้นไปด้วยก็เข้าบ้านก็เปิดแอร์ก็นั่งตรงโซฟาสักพักหนึ่งได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามามาอีกแล้วมาอีกแล้วเออยังไงเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่งเปิดวันนี้เองปึ๊บพี่ยุทธรับโทรศัพท์สักพักนึงเขาเดินออกไปเดินออกไปข้างนอกเดินไปแบบดื้อๆไอ้เราก็ยุ่งทำนู่นทำนี่อยู่กัน3แต่โทรเครื่องนั้นอีกแล้วเครื่องเดิมค่ะฝนแน่นอนยังไม่ได้ฟันธงว่าขนาดนั้นแต่เดินไปคุยแล้วข้างนอกยังไงต่อคุยอยู่ในนั้นแล้วลูกน้องเห็นลูกน้องได้เห็นแล้วก็เขาก็เดินออกไปข้างนอกสักพักนึงว่าเอ๊ะพี่ยุทธออกไปนานจังก็เลยโทรดูพอเขารับสายเขาก็บอกว่าเขาเดินออกมาย่อยเพิ่งเดินได้รอบเดียวเองนะนี่ก็เลยบอกว่าเดินอีกสักรอบแล้วกันนะแต่ระวังนะเดี๋ยวจะล้มเดี๋ยวมันจะหกล้มแล้วหนึ่งก็เข้ามาหนึ่งพูดว่าไงหนึ่งพูดว่าไงผมก็บอกเดี๋ยวต้องออกไปดูพี่ยุทธดีกว่าเพราะว่ากลัวเขาล้มกลัวอะไรแต่พอเดินออกไปก็ไม่เจอเขาแล้วไม่เจอหายเลยหายไปแล้วหายไปแล้วครับเฮ้ยพอหนึ่งมาบอกเช่นนั้นนี่ก็โทรอีกนี่หายแล้วใช่ไหมโทรอีกรอบนึงนี่หายแล้วนะโทรอีกรอบนึงติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังต่ออันเนี้ยหายแล้วหายแล้วคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพี่ไก่เป็นห่วงพี่ยุทธมากใช่ค่ะเพราะพี่ยุทธมีอาการทางสมองเรื่องในสมองตีบพยายามตามหาประกาศว่าจะเกิดใครเจอให้เงินเท่าไหร่ 20,000 บาทค่ะ 20,000 บาทแล้วล่าสุดเจอถูกมั้ยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนเขามามอบตัวเองมาเข้ามากับมาหาแล้วเขาบอกว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาไปอยู่กับสายฝนที่ไม่ทราบค่ะโรงแรมม่านรูดไปโรงแรมม่านรูดโรงแรมม่านรูดใช่ค่ะหลากสีด้วยใช่ค่ะหลากสีหลากสีนะพี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเ
ู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้ลังคุยกับพี่ไก่อยู่นะเดี๋ยวคุณได้พูดนะครับคุณยืนยันว่าคุณเองเนี่ยไม่ได้มาพูดเรื่องของชู้สาวใช่คุณแค่ต้องการยืนยันว่าไอ้ขบวนการไอ้มิจฉาชีพอะแล้วเอาผมมายุ่งเรื่องอะไรไอ้เพราะว่าเขาว่าเรื่องแฟนหายใช่ไหมครับแล้วก็ไปกับอดีตแฟนผมใช่ปะมันก็ควรเป็นเรื่องตรงนั้นมาตู้เย็นตู้เย็นคือเรื่องอะไรอะไรกันไอ้เรื่องตู้เย็นที่ผู้ขายตู้เย็นแล้วก็ฝนมาทำงานอ่ะเขาคงจะเท้าความขึ้นมาครับเขาถามความเขาเท้าความว่าเป็นยังไงไม่ใช่ที่ไปของฝนเป็นยังไงคือเข้าใจแต่ว่า เอาผมมาเนี่ยไอ้เรื่องตู้เย็นว่าผมไปถึงรายการเอามาหรือเขาเอามาเขาใช่ไหมที่เขาพูดมาทุกรายการเนี่ยไม่ใช่เพราะเกี่ยวกับรายการพี่หนุ่มนะคือที่เขาโพสข่าวทุกข่าวข่าวที่ว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพอ่ะคือครอบครัวผมอ๋อเขาหาว่าคุณเป็นมิจฉาชีพเป็นรู้กันอะไรประมาณนี้เป็นว่าคุณไปรู้กันกับฝนถูกไหมคุณใช่พี่คิดอย่างนั้นถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยเขาคิดพี่จะมาผมนิดนึงก็ได้พี่จะไปไกลผมเนี่ยน้องก็เลื่อนที่ผมมาก็เนี่ยน้องก็เลื่อนไปเถอะมันนิดนึงก็ได้ฮะเถอะมันโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาได้คุณเดี๋ยวคุณเสียหายตรงนี้นะใช่เดี๋ยวว่ากันนะคุณเนี่ยคุณเป็นนักร้องใช่ไหมอดีตครับอดีตนักร้องคุณเป็นเงาเสียงป่ะประมาณนั้นเงาเสียงใครกุ้งครับกุ้งไหนกุ้งสุทธิราชกุ้งสุทธิราชครับร้องเพลงพวกหัวใจขี้แยอะไรพวกนั้นอ๋อเหรอแล้วเป็นเงาเสียงใครอีกก็ร้องของเสกได้ครับอือเสกสรรชัยเจริญใช่เสกไหนเสกโลโซเสกโลโซอ๋อคิดว่าหนุ่มเสกไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวกลับมาคุยกันก่อนอันนี้ก่อนผัวหายยังไงวันนั้นผัวหายยังไงไปต่อนะคะต่อครับพอเดินไปตอนที่ย่อยอาหารพอเดินที่ย่อยอาหารแล้วนี่ก็พอหนึ่งวิ่งไปดูหนึ่งกลับมาบอกว่าพี่ไก่ไม่เจอพี่ยุทธเลยครับหนึ่งก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปวนหานี่เลยบอกไม่เป็นไรหนึ่งเดี๋ยวพี่โทรดูโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แล้วครับพอโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แล้วเราก็ไปดูกล้องแต่ก่อนที่จะไปดูกล้องนั้นไปแจ้งความก่อนตกใจไงคะครับว่าทำไมอยู่ๆหายไปแต่ถามก่อนที่จะออกจากไปแจ้งความนะคะถามรปภ.รปภ.บอกมีแท็กซี่เข้ามารับค่ะแท็กซี่มารับค่ะตอนมารับเนี่ยมีแค่คนมีคนเดียวไม่มีใครใช่ไหมเขาไม่เห็นค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ตามหายังไงบ้างอะพี่ตามหายังไงโดยการแจ้งความก่อนพอแจ้งความเสร็จในวันรุ่งขึ้นในวันที่6นะคะนึกได้ว่าลูกเขาเรียนอยู่โรงเรียนวัดสุวรรณตัวเองเคยไปส่งลูกของใครลูกของฝนอ่ะโอเคตัวเองเคยไปส่งเด็กคนนี้คุณไม่ต้องไปเอ่ยชื่อโรงเรียนอะไรคณะเอาแค่ไปโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกันเสร็จพอไปส่งที่โรงเรียนเสร็จนึกได้ว่าไปไล่ดูที่เริ่มจากเด็กก่อนแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขยับคืนไปเกี่ยวกับเด็กกันนะผมขยับผ่านแล้วกันเอาว่าคุณไปตามหากันแล้วกันพอไปตามหาพอไปตามหารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จขอแรงให้กับสภอพิกไทยไปคุยให้ว่าเขามานี่ไหมนู่นนี่นั่นแล้วทางพี่สาวเขาบอกว่ามาตอนเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มไม่เกินมันก็สอดคล้องกับกล้องที่ออกจากหมู่บ้านไป2ทุ่ม39นาทีก็คืออันนี้ถูกไหมใช่ค่ะอันนี้นะถูกต้องค่ะเนี่ยอันนี้คือตอนไหนเนี่ยตอนที่เขาออกเดินออกจากบ้านที่ว่าโทรศัพท์มาแล้วเดินไปโทรศัพท์ป่ะใช่ค่ะที่คุณบอกใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะเนี่ยเขาเดินอันนี้เขาเดินก็กักๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดินนี่รีบดูเหมือนรีบปกติก็ไม่เดินเร็วขนาดนี้นี่ถือว่าเดินเร็วแล้วหรอเดินว่าเดินเร็วปกติเขาเดินช้ากว่านี้อันนี้หน้าบ้านคุณเหรอหน้าบ้านเพื่อนบ้านค่ะหน้าบ้านเพื่อนบ้านไปขอเข้ามาค่ะก็เดินก๊อบก๊อบแก๊กแก๊กนี้ไปนะค่ะไปเรื่อยๆนะค่ะตอนนี้สามีคุณดูอยู่นะอดีตสามีคุณนี่ไปขึ้นแท็กซี่คันนี้นะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะค่ะเสร็จแล้วคุณก็พยายามตามหาค่ะถูกไหมถูกแล้วยังไงต่อพอตามหาเสร็จวันนั้นขึ้นไปคุยกับรองสืบแกพอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลองฟังเราบอกปะนั้นก็ออกตามเลยคือเจ๊ไก่มองว่ายังไงก็ถูกลักพาตัวหรือว่าถูกต้องค่ะคิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดอย่างนั้นคือคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดว่าถูกลักพาตัวยังไงก็ถูกลักพาตัวเพราะเราไม่รู้เลยจากนั้นถ้าไม่ได้ถูกลักพาตัวจริงถ้าคนไปแล้วอย่างน้อยก็ติดต่อมาว่าเอออยู่ที่นี่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรประมาณนั้นแต่พอดีโทรศัพท์ปิดถูกปิดใช่ค่ะมันติดต่อไม่ได้ตำรวจก็สืบดูจากกล้อง CCTV ก็ไปเจอในม่านรูดในโรงแรมอ่ะไปเจอในที่ไหนนะในโรงแรมม่านรูดอันนี้ใครเห็นนะทางตำรวจค่ะตำรวจเห็นอ่ะปรากฏภาพตามนี้ลองดูนะครับมีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่ใครออกมานี่สายฝนค่ะอุ้ยสายฝนออกมานะออกไปจากห้องสีเขียวใช่ค่ะนี่ออกมาแล้วใครนี่สามีอะค่ะอุ้ยสามีคุณเดินตามออกมาใช่ค่ะ
แล้วพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปเช่นเขาไม่เคยสูบบุหรี่เลยโดยเฉพาะหมอห้ามนี่สูบบุหรี่ด้วยนะใช่ค่ะเฮ้ยมันพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแค่คืนเดียวอ่ะเขาอาจจะสูบมาก่อนหน้านั้นเลยที่เราไม่รู้หรือเปล่าไม่เคยสูบค่ะไม่เคยจริงเหรอจริงจริงค่ะคือเดี๋ยวกันนะโดยสรุปแล้วเนี่ยสายฝนมาอยู่กับพี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถูกไหมค่ะพฤศจิกา66อ่ะธันวามกรากุมภาค่ะ3เดือนเองนะใช่ค่ะ3เดือนที่ทำครอบครัวพี่พังทลายอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องค่ะผมถามทางน้องสาวของพี่ยุทธหน่อยผมถามหน่อยพี่ยุทธมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหมไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยเหรอค่ะสูบบุหรี่เขาสูบธรรมดาเขาสูบอยู่ป่ะแต่ได้ข่าวว่านานๆสูบทิ้งอืมเวลาเครียดเขาสูบแต่ทีเนี้ยพอเราเห็นอย่างนี้ในโรงแรมม่านรูดตอนนั้นเรารู้ไหมว่าคิดอยู่ไหมว่าฝนเนี่ยเขาลักพาตัวสามีเราไปแน่นอนอย่างน้อยในโทรศัพท์วันนั้นที่เขาโทรก็ต้องเป็นฝนแล้วล่ะเพราะตอนนี้พี่ยุทธไปอยู่กับฝนในโรงแรมแล้วไม่คิดว่านั้นแล้วใครล่ะก็มันชัดเจนมันฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วครับเจ๊ไก่กับพี่ยุทธจดทะเบียนสมรสไหมครับไม่ได้จดค่ะไม่ได้จดค่ะมีลูกด้วยกันไหมครับไม่มีค่ะที่ตลอดคบกันมา20ปีก็มีการอยู่กินกันมาสร้างอาชีพกันมาใช่ค่ะคืออย่างนี้ครับในกรณีที่จะมีเรื่องฝากกฎหมายนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเกิดจะไปแตะเรื่องหญิงชู้ชายชู้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องเพราะมันไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันค่ะเข้าใจนะครับเราก็ต้องไปว่ากล่าวกันในเรื่องของกรณีของการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมว่าเราได้มีการทำมาหาได้กันอย่างไรถ้าเกิดจะต้องซัดเพลย์กันจริงๆนะครับใช่ผมย้อนกลับไปนิดนึงไอ้ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าพี่เองมีการประกาศให้เงิน 20,000 ใช่ไหมถูกต้องยังไงฮะตอนนั้นประกาศให้เงิน 20,000 แล้วก็ถ้าเคยพบเจอชี้เบาะแสมีรางวัลน้ำใจให้ 20,000 บาทเราต้องการให้เจอตัวให้เร็วที่สุดซึ่ง1เราไม่รู้ว่าในกระเป๋าเขามียาติดตัวไปหรือเปล่าเพราะยาที่อยู่ที่บ้านมันยังอยู่ไงคะมันไม่ได้เอาไปทั้งหมดไม่ได้มีการวางไม่มีการเตรียมการว่าจะเอายาไปมันเลยทำให้เราคิดได้ว่าเอ้ยมันถูกการล่อลวงหรือเปล่าครับนั่นแหละค่ะเป็นที่มาแล้วกลับกันก่อนที่จะเจอจะมีการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตามภาพนะคะเราได้เช็คกับทางธนาคารกรุงไทยซึ่งว่ามีเงินออกจากบัญชีนี้ตามข้อมูลของตำรวจนะคะคในเวลา 7:00 นกว่าค่ะจากวันที่พี่เจ๊ไก่ไปแจ้งความกับวันที่ไปเจอภาพที่กล้องที่โรงแรมม่านรูดนานมั้ยครับกี่วันครับ2วันค่ะ2วันค่ะ2วันครับเหตุผลนี้เลยทำให้รู้ว่าเอ้ยมันมีการโอนเงินไปยังบัญชีใครสรุปว่าเป็นบัญชีของพี่เขยของฝนของฝนครับเลยทำให้เราคิดว่ามันเป็นแก๊งมิจฉาชีพใช่หรือไม่แล้วข้อมูลของตำรวจทางตำรวจทางสืบเมืองปทุมไปขอความเขาเรียกอะไรร่วมมือความร่วมมือนางสาวเปิ้ลไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเลยใครนางสาวเปิ้ลใครพี่สาวรับพี่สาวโอนเงินใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อคือหมายถึงว่าพี่ยุทธจะโอนเงินไปให้กับทางคนชื่อเปิ้ลพี่เขยพี่เขยสามีของคุณเปิ้ลอ๋อสามีของเปิ้ลพอตำรวจขอความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้โอนไปเท่าไหร่6,000มั้งคะ6,000ค่ะในวันแรกเลยเป็นค่าอะไรไม่ทราบค่าอะไรไม่ทราบเลยคือค่าอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณยุทธก็สามารถไปกดเงินได้อยู่แล้วไหมครับเขาไม่กดค่ะไม่เคยกดเพราะว่าไม่ได้มีบัตร ATM ไปไม่มีค่ะอยู่กันนี่แต่ว่ามันมีภาพนี้เนี่ยนะอันนี้คือมันตอนประมาณสักกี่โมงเนี่ย11 โมง 13 โมงนะแต่มันมีตอนเช้าอันคุณเห็นหรือยังที่มีคุณเนี่ยออกไปเองคนเดียวใช่ค่ะอันนี้ดีดกำลังดีดค่ะตอนนี้ดีดดีดอะไรล่ะดีดเขาเล่นยาค่ะเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงรู้ค่ะเล่นยาอะไรรู้ค่ะเล่นยาอะไรไม่ทราบคุณไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าไม่กล่าวค่ะเพราะเวลตาไหมบอกตนเองก็เคยพูดเราเอาพูดตรงๆเอาลูกผู้ชายเล่นก็พูดเล่นไหมเมื่อก่อนครับเล่นไหมก็เคยเล่นครับเล่นอะไรก็เล่นยายาอะไรอ่ะยาบ้าจริงเหรอแล้วต้นอ่ะก็เมื่อก่อนครับก็เล่นด้วยกันใช่ไหมวันนั้นอย่ามาปากปั๊มผมนะไม่ได้ปากปั๊มก็บอกเมื่อก่อนก็เราก่อนเล่นโอเคทีนี้ไม่เป็นไรทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยคุณรู้ทั้งหมดแล้วว่ามีการโอนเงินไปคุณก็ยิ่งเป็นห่วงถูกต้องค่ะถูกไหมว่าเอ๊ะเขาจะไปล่อลวงสามีเราทำอะไรแล้วพอไปเห็นภาพในโรงแรมหัวสูบบุหรี่ใช่อ่ะมันผิดวิสัยเขาไงเขาไม่สูบแล้วใช่ไหมไม่สูบกับไม่สูบเลยกับต่อหน้านี่นะไม่สูบเลยเท่าที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยสูบเลยเพราะว่าหมอห้ามล่าสุดคุณได้เจอสามีหรือยังเจอแล้วค่ะไปเจอที่ไหนเจอที่โรงพักเป็นยังไงคือ7 วันไม่เจอกัน
ก็เปลี่ยนไปเยอะหายไป7วันค่ะที่ไปเจอวันนั้นคือวันที่ที่ออกข่าวอะค่ะครับอืมในคืนนั้นก็คือตอนประมาณ 5:00 นครับค่ะนี่นะนี่ไงนี่ไงถูกมั้ยอันนี้คือวันที่คุณไปเจอสามีเข้ามากับใครมากับสายฝนอะค่ะเข้ามามอบตัวเองเหรอใช่ค่ะนี่สามีคุณใช่มั้ยใช่ค่ะก็โทรมมาเยอะแล้วค่ะโทรมมาเยอะทอนถึงโทรมขนาดนี้ล่ะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรอ่ะว่าสูบบุหรี่หรืออดนอนหรือคิดมากหรืออะไรหรืออะไรไม่ทราบค่ะนี่นะหรืออาจจะใช้แรงเยอะเกินไปหรือเปล่านี่นะอันนี้คุณใช่ไหมใช่ค่ะเอาแล้วคุณคุยกับเขายังไงแล้วนี่บัตรอะไรบัตรเครดิตค่ะเขาเอาคุณไปเหรอเขาให้ค่ะฮะให้คืนค่ะเขาคืนคุณใช่ค่ะนี่นะค่ะคือแล้วคุณเจอฝนไหมเจอค่ะฝนว่ายังไงว่ายังไงพอวันนั้นพอไปเห็นเขาเนี่ยนี่คุณฝนนะค่ะจังหวะที่นี่เดินเข้าไปเห็นเขามาก่อนแล้วถีบเขาไปทีนึงใครคุณน่ะเหรอใช่ค่ะคุณถีบที่ไหนถีบในห้องต่อหน้าตำรวจอะค่ะแล้วเขาทำยังไงเขาก็ลุกเขาก็ตกใจแล้วก็ทางพอดีทางรองก็เลยบอกว่าผมขอนะพี่ไก่นะก็เลยเดินออกเขาก็เลยล็อกประตูค่ะนี่ดูสภาพโทรมมากเลยโทรมอ่ะงั้นเดี๋ยวในระหว่างนี้นะเอาเป็นว่าคุณเจอแล้วนะค่ะเดี๋ยวผมจะต่อสายหาเขามานะเดี๋ยวค่อยต่อนะแป๊บนึงผมคัดกลับมาทางนี้นิดนึงก่อนทางนี้จะได้จบค่ะที่คุณมาวันนี้คุณต้องการเยือนเขาได้จริงว่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นะคือฝนแล้วใช่ถูกไหมใช่เอายังไงแล้วก็ให้เพราะว่ามีช่อง8ไปถ่ายผมไงเออยังไงผมก็อยากให้พี่ไก่พูดตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวไงไอ้กระบวนการวิชาชีพแค่นั้นเองได้มาถึงตอนนี้เราก็พอทราบแล้วว่าคุณฝนทำอาจจะทำกับครอบครัวเขาถูกไหมคะซึ่งไม่เกี่ยวกับทางต้นไม่เกี่ยวแล้วต้นนี้เราทราบแล้วต้นคบหากับฝนมานานยังเจ็ดปีครับเจ็ดปีตอนนั้นคุณยังเป็นนักร้องอยู่ไหมอ๋อเริ่มเป็นนักร้องแล้วแล้วจริงหรือไม่ที่เขาเล่าเนี่ยว่าคุณไปขอความช่วยเหลือจากเขาพี่ผมจะบอกไงว่าผมลงขายตู้เย็นเรื่องจริงผมได้งานที่พัทยาแล้วทำเรียบร้อยแล้วไอการขายของมันต้องมีอยู่แล้วลูกอ้อนขายของในเฟซบุ๊กนะแต่ว่าไอความช่วยเหลือคือเขาถามผมว่าไปพัทยาไปทำไรผมบอกว่าไปเป็นกุ๊กเขาบอกนี่ถ้าเราได้คุยกันก่อนน้องไม่ต้องไปนะพัทยาเนี่ยเพราะพี่มีร้านอาหารอยู่แถวบิ๊กซีปทุมให้ผมกลับมาทำงานไม่ให้กลับมาเปิดร้านอ่านตำสั่งเพราะผมอะขาเสียนะครับทำไมเป็นไรรถชนไซเล็กไม่สามารถจะนั่งยองอะไรได้หน้าโดนเลยอันนั้นคัตเตอร์นิดนึงขอนิดนึงนะวันที่บอกพี่เราไม่ได้บอกว่าขาเสียเดี๋ยวคุณเล่าก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรื่องพี่ไก่เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวคุณผู้ชมเรื่องพี่ไก่เดี๋ยวกลับมานะอันนี้คือเขาเล่าจนสุดทางเขาแล้วว่าเขาได้มีการไปเจอทางฝั่งสามีแล้วเขาเล่าทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวฟังสามีเขาด้วยนะเอาทางนี้ก่อนเอาสามีของฝนก่อนสามีของฝนเชิญต่อครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเจอก่อนก็ไม่ต้องย้ายไปหรอกเพราะว่าพี่ก็มีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวน้องผมว่าถ้ามีร้านอาหารก็ดีแล้วพี่จริงๆแล้วผมมีงานแล้วแล้วบอสที่นู่นก็เช่าห้องให้คือเช่าห้องให้เรียบร้อยแล้วเพราะผมย้ายกันไปแล้วก็มีงานอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าได้กลับมามันก็ดีใช่ไหมพี่เพราะว่าเขามีร้านให้ผมมาเป็นพ่อครัวถูกไหมงานพัทยากลับมาที่นี่ผมได้อยู่ใกล้แม่ด้วยแล้วลูกก็ได้ลูกของสายฝนก็ได้เรียนด้วยมันก็ดีใช่ไหมผมก็เลยบอกถ้าเกิดว่าพี่ให้ผมมาทำงานผมก็โอเคนะส่วนค่าใช้จ่ายที่ผมที่ว่าบอสออกมาให้เนี่ยถ้าพี่ออกไปก่อนแล้วมาหักเงินเดือนผมคือกลับมาผมต้องมีงานถูกป่ะมาหักเงินเดือนก็ไม่ซีเรียสนะหรือไม่ซีเรียสเอางี้เอาเป็นว่าสุดท้ายคือเขาให้คุณมาทำงานเขาจริงๆใช่ไหมเขายอมรับเปิดร้านตำสั่งเปิดไหมเขาเปิดแต่มาผมไม่ได้มาเพื่อร้านตำสั่งเพราะร้านตำสั่งในหมู่บ้านเนี่ยมันต้องส่งทุกชั้นแล้วให้ผมทำคนเดียวคือผมเป็นเชฟทำร้านอาหารเนี่ยคือผมมีคนทำเดี๋ยวนะคือคุณเป็นเชฟในร้านอาหารที่คุณจะไปทำกับบอสที่พัทยาพัทยาผมทำแล้วมีสมัครงานเรียบร้อยมีห้องเขาสร้างห้องให้เรียบร้อยหมดแต่ว่าทางเนี้ยเขาก็บอกว่ามาทำกับเขาก็ได้นะเขาเปิดร้านให้แล้วเขาก็เปิดให้จริงแต่คุณไม่ทำมีร้านอยู่แล้วไม่เป็นไรไอ้มีร้านอยู่แล้วไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าคือเขาก็เปิดให้คุณถูกไหมแต่คุณทำไม่ไหวเพราะว่าทำวันเดียวพี่เข้าใจผมว่าทำคนเดียวมันไม่ไหวถูกไหมการทำร้านที่ผมคุยกับเขามามันเป็นร้านแล้วมันมีคนมันมีพนักงานช่วยไม่ใช่ให้ผมมาขายคนเดียวเขาไม่ได้พูดแบบนั้นคุณไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่ยังคุณพูดว่ายังไงเขาพูดบอกว่าถ้าพี่ช่วยผมในครั้งนี้พี่ก็ได้ช่วยผมทั้ง4ชีวิตเพื่อนี่คือคำนี้เพื่อพี่ไก่จะพูดเพื่อไม่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นมันจำไม่ลืมถ้างาน
ถ้าผมมาได้งานผมโอเคแต่ให้ช่วยผมนะผมจะกลับมาทำไมมาเป็นหนี้พี่แล้วมาเปิดร้านตำสั่งผมจะมาผมไม่เป็นไรเอาเขาเปิดร้านให้คุณหรือเปล่าอันนี้ก่อนเขาเปิดร้านแล้วคุณทำไหวไหมก็ผมไม่ได้ให้เขาเปิดผมทำไม่ได้อยู่แล้วถ้าเปิดเขาบอกว่ามีลูกน้องให้มีอะไรให้แต่ให้ผมทำคนเดียวพี่ให้ผมล้างทุกอย่างทำคนเดียวถ้าคุณเป็นเชฟอ่ะผมทำได้ดิเพราะมีคนทำให้หมดทุกอย่างทำอะไรผมแค่ผัดอย่างเดียวแค่ปรุงอย่างเดียวพี่ถึงร้านที่เขาส่งให้ผมดูผมก็แค่ปรุงอย่างเดียวผัดอย่างเดียวเหมือนกันพี่ไม่กลับไปเป็นนักร้องเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วสภาพพี่ทำไมอ่ะเฮ้ยพี่ยังร้องได้อยู่ได้แต่ร้องฮะได้แต่ร้องแต่คือที่ผมคุยกับเขามามันไม่ใช่แบบนี้อ้าวไม่เป็นไรเอาจริงมาทำให้เขาเสียหายมันก็ไม่ใช่วันนี้คือคุณแค่ต้องการยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดใช่ว่าแบบเขาบอกให้เปิดร้านให้คุณแล้วคุณก็มาจริงๆแล้วคุณมีงานที่คุณจะเป็นกุ๊กอยู่แล้วใช่แต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเขาเรียกมาคุณก็มาคิดว่าเขามีลูกน้องให้ปรากฏไม่มีผมทำคนเดียวไม่ไหวถูกไหมใช่ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาเมียผมเนี่ยไปทำงานอยู่คุณแล้วกันเขาก็ต้องเงินไงเขาออกไปก่อนแล้วไงครับผมมีแฟนนี่ผมแฟนผมเนี่ยเลี้ยงหลานอยู่ที่ออทิสติกอ่ะได้เงินเดือน 6,000 นะครับไม่ให้เลี้ยงให้ลูกไปคืนเอาหลานไปคืนแล้วก็ให้ผมมาอยู่ได้แค่ปีใหม่สิ้นเดือนพอปีใหม่เขาให้ผมออกจริงแต่ผมอ่ะต้องไปดูลูกสายฝนทุกวันเพราะเจ๊ไก่พาออกไปทำงานดึกๆทำงานที่ไหนพาไปเที่ยวแล้วพาไปไหนคุณพาไปไหนไปเที่ยวไปร้องเพลงไปร้องเพลงพาฝนไปด้วยค่ะมีภาพมีภาพเหรอค่ะเอาทำไมพาไปร้องเพลงทำไมอ่ะไม่ไปเราไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงหลายคนอ่ะก็ฝนไปด้วยติดไปด้วยพาเขาไปด้วยอ๋อไปกินไปดื่มนี่คุณร้องกับฝนเหรอใช่ค่ะร้องเพลงอะไรเนี่ยไปร้องที่ไหนกันเนี่ยที่ร้านในพลร้านพลก็เปิดร้านก็ไปร้องเพลงอย่างนี้เป็นประจำก็พาเข้าไปแบบนี้ผมต้องไปเลี้ยงลูกให้เขาพี่กินไหมเอ็มร้อยฮะติพี่กินเลยเปิดแล้วกินเลยเห็นจับเลยเปิดได้กินดิผมก็กินแล้วไม่แล้วทำไมต้นถึงไม่มีแย้งกับทางเจ๊ไก่อะว่าผมไม่ไหวพนักงานไม่มีผมแย้งแล้วเอาบอกแล้วเหรอจ้างอะคนอะให้หักจากเงินเดือนผมเงินเดือน12,000คนผัวเมียให้15,000เดี๋ยวก่อนนะผมกำลังงงเลยคือถ้าผมเป็นเชฟผมเป็นเชฟแล้วผมมีร้านสมมติเขาเปิดร้านให้ผมก็ว่าเฮ้ยพี่ไก่ผมทำอะไรมาพี่ไงปากดูเด็กให้ผมสัก2คนนะมันไม่พูดบอกแล้วไม่มีไม่จริงอย่ามาไม่จริงมันยังไงเป็นยังไงพี่ไก่จริงคือเขาบอกว่าลูกหลานเขาว่ากวนมากเลยเดี๋ยวจะให้แม่ถ้าพี่จะจ้างผมนะผมจะให้แม่เด็กอ่ะรับเด็กออกไปภายในสิ้นเดือนนี้เขาบอกกล่าวก่อนแล้วเขาจะทำคนเดียวไหมเขาจะทำคนเดียวยังไม่เกี่ยวกับฝนเลยแล้วเขาบอกไหมว่าเขาได้งานที่พัทยาเขาบอกไหมบอกค่ะแล้วเขาบอกพูดเองว่าเขามีแม่อยู่ผมเป็นห่วงแม่ถ้าผมได้กลับมาก็ดีมาอยู่ที่นี่ลูกผมไม่ได้เข้าเรียนจริงพูดไม่จริงจริงค่ะอะไรนะแม่อะไรนะให้ต้นพูดการเรียนไก่รู้เรื่องแล้วนี่แม่เป็นแม่ใครแม่ผมนี่แม่ต้นนะใช่ต้องมาดูแลแม่ตั้งอะไรนะกองจับดิกองจับดิกองจับหน่อยอะไรดิแม่แป๊บนึงผมเนี่ยแม่ผมอะไรนะแม่แม่ว่าไงนะดูแลแม่ถึงบอกว่าต้นจะมาดูแลแม่อีกใส่โกหกต้นไม่ต้องดูแลแม่ที่ต้องดูแลต้นต้องส่งเสียเวลาไม่มีเงินลูกชายยายนะส่งเงินให้ใช้เดือนละ 20,000 คนเนี้ยเหรอน้องมันเนี่ยน้องต้นแล้วต้นส่งให้ไหมต้นไม่ส่งลูกยายมี4คนมีต้นมันคนเดียวอ้าวน้องนายเขารวยหมดต้นคนเดียวคือต้นใช่อ้าวทำไมล่ะยายไก่อย่ามาทับถมผมไม่ได้มีกิจการใหญ่โตยายไก่พูดให้ตรงร่องรอยเขาไม่ได้ทับถมเขาบอกเขาไม่ทับถมเขาแค่เล่าให้ฟังว่าพอเจอยายไก่เขาบอกแม่ผมเจอนางฟ้าแล้วอุ้ยนางฟ้าช่วยผมให้ผมกลับมารังสิตผมไม่ต้องอยู่พัทยาฉันนอนโรงพยาบาลมันโทรมาน่ะบอกมันเจอนางฟ้าไม่แล้วเขาเปิดร้านให้ลูกแม่ทำไหมนางฟ้าเนี่ยไอ้นี่ถ้าเปิดบอกบิ๊กซีหน้าบิ๊กซีเป็นร้านอาหารไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็ตามสั่งไม่พูดเลยมีตามสั่งในเครื่องทำคนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องผัวก่อนเดี๋ยวเรื่องแม่ว่าก่อนต้นครับงงเว้ยแป๊บนึงแม่แป๊บนึงจะไม่ทันคนใกล้พูดเรียบร้อยไงแม่แป๊บนึงคือร้านผมไม่ได้ให้เขาอะไม่ได้ตั้งใจมาเปิดร้านตามสั่งให้ผมทำพี่เข้าใจป่ะเข้าใจเดี๋ยวต้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาเรื่องเป็นเรื่องๆก่อนเอาเรื่องผัวให้จบก่อนส่วนเรื่องต้นอีกเรื่องที่จะไปคุยกับเขาถูกไหมก็จริงเรื่องผมมันจบไปแล้วเพราะเขาเอาฝนไปเขาตกลงเอากันไปเองไปทำงานใครไปเอากันเองเนี่ยเอาสายฝนไปทำงานอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรผมแล้วไอ้ตู้เย็นไอ้มาพัทยามันจบไปแล้วพี่มันจบไปแล้วในเมื่อเขาไม่เอาผมไม่เอาโอเคใจเย็น
มันจบไปแล้วของเงาเสียงเสกโลโซซะหน่อยไม่ไหวเออต้องหน่อยต้องหน่อยดิลองหน่อยเอาเออมันจะได้บรรยากาศดีขึ้นน่ะเอาสักนิดแล้วก็มาถึงวันที่เธอต้องไปใจปวดร้าวแต่แตกสลายอันนี้เสกไหนเสกโลโซอันนี้เพลงของเสกโลโซเหรอเพลงอะไรเคยรักกันบ้างไหมเคยรักกันบ้างไหมเขาตบมือเขาตบมือให้นะตบมือให้มีคนตบมือให้เอาเพลงกุ้งเพลงกุ้งเพลงกุ้งสุริยะหน่อยกุ้งสุริยะหน่อยจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไรหรือเป็นเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดจะทำอย่างไรจะให้หายจะเอาอะไรไม่ได้เนื้อแล้วพี่พอนะพี่ต้องดีนี่มันกินเอ็มมาน่ะมันเป็นเสียงเป็นเงาเสียงที่เรียกว่าเหมือนกับเสกกับกุ้งเป็นเสียงเดียวกันเลยมันไม่ได้ออกไม้พี่มาเลี้ยงร้องสดเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ารองเท้าหน้าห้องรองเท้าหน้าห้องพี่อะไรนะรองเท้าหน้าห้องเพราะโดนเอ็มอะไรนะแม่เขาร้องเพราะรองเท้าหน้าห้องไม่ไหวเบอร์ห้าอะไรวะรองเท้าหน้าห้องเบอร์ห้าของใครนิรันดรของใครนะสายยันนิรันดรลองนี่สายยันหน่อยเอาสักนิดเอาสักนิด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 แม่ก็บอกร้องแม่สายยันนิรันดรหน่อยไหมเอาสักนิดนึงเขาขออะไรนะต้องจัดต้องจัดไหมเอาสักนิดนึงจัดไม่ได้แล้วนะเร็วเอาสักนิดเอาสักหน่อยเอาเร็วจะร้องไม่ได้แม่เขาจำผิดรองเท้าหน้าห้องที่ไหนเราอันนั้นของเงาเสกนะของเงาเสกทีนี้เงาเสกเอาเสกอีกเพลงเอาเสกเพลงอีกเพลงเมื่อกี้ผมจำชื่อไม่ได้โอ้ตื่นเต้นกับพี่ผมจำเรื่องเอาแล้วแล้วไอ้เคอาปากแล้วเห็นไหมที่เขาอกอ่ะเออเห็นไหมล่ะจำเรื่องไม่ได้พี่เอาเชิญที่เอาสักนิดนึงเออคนหล่อจำไม่ได้เอาแมวแล้วฮะแมวหน่อยเอาสักนิดเดียวนะสักนิดหนึ่งสักนิดสักนิดจบไปเพลงจะย้ายไปเรื่องนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวรีแลกซ์รีแลกซ์หน่อยไปจริงร้องเหลือคนเขาเห็นจะได้เรียกไปร้องเพลงไปทำงานเออเอาสักนิดเอาดิไม่ไหวแล้วประตูห้องเช่าประตูห้องเช่าเออเพราะอยู่เพลงนี้บอกไปร้องไม่ได้พี่อ้าวมาโทรต้องตื่นเต้นดิใจฟังฮะเด็ดเด็ดสิบแปดอะไรนะมีอะไรเพลงอีกนะอีกเพลงของเสกมีอะไรอีกไหมวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมน้อเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าต่างพอแล้วพี่อันนี้เพลงของใครเสกโลโซเสกเหรอพี่ยันไปหมดนี่เป็นเงาเสียงหมดแล้วเป็นเงาเสียงเสกเมื่อก่อน20กว่าปีแล้วพี่ที่ไหนพัทยาครับเป็นเงาเสียงเสกเลยเหรอใช่ครับพี่คุณร้องเพลงนี้ใช่ไหมและทำให้แบบผู้หญิงเขาตีกันเนี่ยนะใช่เฮ้ยบ้านะจริงเหรอผู้หญิงตีกันยังไงตีกันถีบรถล้มมองอะไรเกิดกันเยอะแยะครับแย่งคุณเนี่ยเหรอมันก็ไม่เชิงหรอกพี่อ้าวแล้วก็อะไรอ่ะมันก็ประมาณนั้นแหละพี่ประมาณนั้นก็แย่งเราใช่ครับแล้วไงเขาเอาคัตเตอร์มาเขาตีกันนะครับแล้วผมเข้าไปห้ามไงแล้วก็เลยเอาหน้านี่ไปใส่คัตเตอร์เขาผมจะใครยาวหน้าไปใส่คัตเตอร์ห้ามไปห้ามมาโดนซะเองก็เลยเป็นรอยบากงี้ใช่ครับอ่ะหันให้ผู้ชมดูสินี่ครับนี่อันนี้รอยนี้ได้จากการที่เขาเป็นนักร้องนะครับหันนี่หันคนนู้นหันดีๆรอยเนี้ยที่หน้าเนี่ยได้จากการเป็นนักร้องแล้วปรากฏว่ามีสาวแย่งกันเขาบอกขอให้หยุดคัตเตอร์เกล็ดหรือไงครับก็ผมไปแย่งแล้วเขากำลังหมายความว่าผู้หญิงทะเลาะกันแย่งเราคือแย่งก็ประมาณนั้นนะพี่ประมาณนั้นนะเมื่อได้ว่าเราร้องเพลงเงาเสียงอยู่แล้วบอกเฮ้ยมึงหยุดในต้นแล้วมาหยุดมันกรีดหน้าเราทิ้งเลยไม่ใช่นะเขาตีกันเขาโกรธเขาโกรธไม่ยอมหยุดร้องเพลงไม่ใช่นะอ่ะโอเคมาทางนี้ต่ออันนี้จบกันนะเดี๋ยวคุยนะเดี๋ยวคุณเหนื่อยเดี๋ยวผมสงสัยนิดเดียวครับพี่หนึ่งวันพันเรื่องผมแซงนิดเดียวตอนที่ไปที่โรงพักเนี่ยเจอพี่ยุทธแล้วเนี่ยได้มีการทำบันทึกอะไรกันบ้างครับบันทึกพี่ก็เลยถอนแจ้งความในเรื่องของที่บุคคลหายก่อนยังไม่ได้ถอนค่ะครับแล้วพี่ได้มีการทำอะไรกันบ้างครับทำบันทึกว่าได้มีการมอบทรัพย์สินบ้าน1หลังพร้อมที่ดินอาวุธปืนขนาด9ครับนะคะแล้วก็อาคารชุด2ห้องครับค่ะแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยกับประกันชีวิตอะค่ะ3ฉบับหมายถึงว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่ได้ลงบันทึกไว้แล้วได้ทําบันทึกว่าให้เขาคืนโอนคืนมาให้ใช่ค่ะแล้วเขาตกลงมั้ยครับตกลงค่ะอ่ะต่อสายหาคุณยุทธนะเดี๋ยวฟังอีกมุมนึงนะคุณยุทธคุณฝนนะเพราะว่าเขาก็บอกขอความเป็นธรรมให้เขาด้วยเหมือนกัน
แล้วกรณีที่ทำบันทึกนี่ระหว่างรอสายเนี่ยไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นไม่ได้ค่ะไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นซึ่งเขายินยอมแจ้งกับรองเองแจ้งกับท่านรองเองพี่ไก่ครับคือกรณีของทรัพย์สินเนี่ยที่มีการโอนให้หรือว่าให้ด้วย by hand เนี่ยให้แล้วให้เลยหลักการเป็นแบบนี้ครับในกรณีที่มีการทำบันทึกข้อตกลงว่าจะโอนคืนก็ต้องเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงดังนั้นที่ผมอยากจะแทรกกฎหมายก็คือว่าในกรณีที่มีการทำบันทึกข้อตกลงในส่วนที่มีการจะโอนคืนให้ก็ต้องผูกพันตามนั้นถ้าเขาไม่โอนคืนให้พี่ก็ต้องเอาบันทึกนั้นไปฟ้องร้องได้ครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ทางพี่ยุทธอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับพี่ยุทธครับพี่ยุทธสบายดีนะครับผมพี่ยุทธไปไหนมาครับในช่วงเวลาช่วง7วันที่ผ่านมาหายไปไหนมาครับก็ไปอยู่ต่างจังหวัดครับผมไปอยู่กับใครครับพี่ยุทธก็ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างครับผมไปอยู่บ้านเพื่อนเนาะแล้วพี่ยุทธไปอยู่โรงแรมม่านรูดมาไหมไปครับผมไปอยู่กับใครก็สายฝนครับผมทำไมถึงไปอยู่กับสายฝนได้ยังไงครับพี่ยุทธพาสายฝนหนีครับผมพาสายฝนหนีทำไมถึงต้องพาหนีครับพี่ยุทธอ๋อคิดว่าสายฝนจะดูแลผมได้ครับผมอ้าวแล้วพี่ไก่เขาจะดูแลพี่ยุทธไม่ได้หรอครับก็ตอนหลังมันไม่เวิร์คครับผมว่าด่าทุกวันครับผมฮะหมายความไม่เวิร์คคือพี่ไก่เขาด่าพี่ยุทธทุกวันเหรอครับด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ขอโทษนะครับด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เลยเหรอไม่เคยครับเขาบอกเขาไม่เคยด่าพี่อย่างนั้นนะมีครับมีครับด่ามีเหรอแล้วทำไมพี่ถึงไปหลงรักสายฝนได้ยังไงก็คิดว่าเขาจะดูแลผมได้ครับผมคิดจะดูแลกันได้ใช่ไหมอะไรนะครับไม่ชัดครับผมคิดว่าจะดูแลกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับแล้วพี่ยุทธรู้ไหมว่าสายฝนน่ะเขามีผัวอยู่แล้วอ่ะก็เคยอยู่ที่บ้านพี่ยุทธด้วยอ่ะรู้ครับรู้ครับผมรู้ใช่ไหมรู้ครับแต่เขาเลิกกันแล้วครับพี่ว่าไงใช่ครับใช่อะไรเขาบอกเลิกผมไงเขาบอกเลิกคุณเขาบอกเลิกผมผมก็เคารพตามที่เขาตัดสินใจไงผมก็เลิกพี่ยุทธเขาบอกเลิกผมก็ต้องเลิกไงพี่ยุทธครับครับผมแล้วทองอ่ะทอง3บาทอ่ะสร้อยคอทองคำ3บาทแล้วก็กรอบพระอีก2บาทเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่ยุทธไม่ใช่3บาทครับ2บาทครับผมอ๋อ2บาทนะแล้วกรอบพระเท่าไหร่กรอบพระอยู่กับคุณมณิกาครับเอาช่างเลยเอาไปถึงละ2ช่างดูเลยไม่เป็นความจริงที่ว่า2บาทไม่ใช่ครับอ๋อโอเคเอาเงี้ยเอาแล้วทองไปไหนทองไปไหนทองผมขายไปแล้วครับผมขายไปไหนครับขายไปแล้วครับแล้วเอาเงินไปไหนก็เงินมันใช้จ่ายมาที่ค่าเดินทางครับผมมาจ้างรถแล้วค่าที่พักโรงแรมครับผมอากินโอเคพี่ยุทธผมถามพี่ยุทธอย่างนี้ในวันแรกเลยที่พี่ยุทธเอาแมวไปทำหมันน่ะจำได้ไหมจำได้ครับผมพี่ยุทธเข้าไปอยู่ในห้องกับสายฝนจริงไหมจริงครับผมนอนอยู่คนเดียวครับผมสายฝนไม่ได้เข้ามาเรียกอย่างเดียวครับผมไม่แต่ว่าสายฝนเขาเข้าไปอยู่ในห้องนะพี่เขาเข้ามาเรียกครับผมแล้วตอนที่เมียพี่กลับไปเขาก็ประตูเรียกอ่ะแล้วทำไมพี่ถึงไม่ออกมาสายฝนถึงไม่ออกมาไปทราบเขาน่าจะเข้าห้องน้ำอยู่ครับผมอ๋อเข้าห้องน้ำอยู่นะแล้วหลังจากนั้นสายฝนออกไปเนี่ยพี่ยุทธธรรมดาพี่ยุทธใส่กางเกงในนะวันนั้นทำไมพี่ยุทธไม่ใส่กางเกงในแล้วเขาบอกเขาเห็นแกว่งปั๊บ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 อย่างเงี้ยพี่ยุทธจริงไหมอ๋อกางเกงในผมไม่ได้ใส่ตั้งแต่วันที่ก่อนไปทำหมันครับผมอ๋อผมเราอยู่คนละที่กันครับคนละบ้านกันไม่เดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าก่อนเอาแมวไปทำหมันไม่ได้ใส่กางเกงในแล้วถูกไหมถูกต้องครับผมจริงแล้วทำไมพี่ไม่ใส่ธรรมดาพี่ใส่ทุกวันนะใช่ใส่มาเป็น10ปีผมมานอนโซฟาชั้นล่างครับผมแค่กันอยู่นะแล้วทำไมถึงไม่ใส่กางเกงในวันนั้นน่ะเพราะเมียเขาสงสัยทุกคนสงสัยก็มันไม่สะดวกใส่ครับผมใส่กระสั้นนอนครับผมไม่สะดวกใส่ไม่จริงค่ะครับผมไม่จริงนะไม่จริงค่ะพี่ยุทธคิดว่าจะไปกับทางฝนเขารอดไหมทุกวันนี้ตอนนี้ผมมาเสื้อผ้าชุดเดียวครับผมมาเสื้อผ้าชุดเดียวครับผมพี่ยุทธผมได้ยินข่าวพี่ยุทธเลิกสูบบุหรี่แล้วทำไมกลับไปสูบอีกก็คิดว่าเครียดครับผมเครียดอะไรครับพี่ก็เครียดที่เราออกมาอย่างนี้ไงประวันเนี้ยอ้าวแล้วพี่ออกไปแล้วพี่เครียดทำไมอ่ะเนี่ยเมื่อพี่เลือกทางนั้นน่ะเราเครียดว่าเราจะไปทำมาหากินอะไรครับผมอ้าวแล้วพี่ไม่กลับมาอยู่กับบ้านกับเมียล่ะไม่เอาแล้วครับเพราะว่าผมทนไม่ไหวครับบางทีก็
พูดซักทุกวันด่าทุกวันแล้วมาตีผมด้วยครับผมตีด้วยเหรอตีด้วยครับผมถามน้องพิยุทธ์เลยนะน้องสาวพิยุทธ์อยู่ด้วยกันตลอดไหมธรรมดาพี่เขาเป็นคนอย่างนั้นพี่ไก่เป็นคนตีพี่ชายคุณไหมเราอยู่คนละบ้านเราอยู่ร้านอาหารแล้วใครจะอยู่กับโอเคแล้วพี่ชายเคยมาฟ้องเราไหมก็ไม่เคยพูดนะไม่เคยมาฟ้องไม่เคยมาบอกว่าพี่สะใภ้เนี่ยไปตีไปไม่มีเขาเหมือนเก็บกดเขาอยู่คนเดียวอ่ะใครอ่ะพี่ชายเก็บกดเรื่องอะไรอ่ะต้องถามเขาเองเลยพี่หนุ่มคุณเก็บกดเรื่องอะไรพิยุทธก็คือเราคนพิการครับผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาก็ใส่เสื้อผ้าเขายังกระชากกระชากเติมเรื่องตีนิดนึงอ๋อคือทุนไก่เนี่ยใส่เสื้อผ้าแล้วกระชากกระชากคืออย่างนี้นะคะขอเชิญ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 คือเขาแขนซ้ายเสียใช่ไหมคะเวลาสวมในการสวมมันก็ต้องใส่แขนก่อนแล้วก็ดึงมาอย่างนี้แล้วนี่พยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองพูดกับเขาเสมอพูดทุกวันว่าพี่ยุทธต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดซึ่งวันไหนถ้าเราตายไปก่อนเขาจะอยู่ยังไงคนเดียวพูดทุกวันให้ทำกายภาพถูกต้องอันนี้คือเรื่องทุกวันแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกวันให้เขาทำเขาไม่ค่อยทำแล้วที่ไก่ได้ดุได้ด่าเขาบ้างไม่ด่าแต่จะพูดทุกวันเรื่องนี้มีครับไม่เคยด่าเรื่องไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ขอโทษนะมึงจะตายก็ทีไม่เคยพูดมีพูดตอนที่ขับรถไปกระบี่อ่ะกระบี่มันสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากฝนโทรเข้ามาแล้วก็ตบก็เกิดจากฝนโทรเข้ามาตบไหมล้างมือแบบนี้แบบล้างเลยยอมเขายอมแล้วเขาตบนะแบบนี้เขาตบเพราะพิยุทธไม่ยอมเลิกติดต่อกับฝนเขาไลท์แบ็กแฮนด์หน่อยใช่ถูกต้องเลยค่ะเข้าไหมเข้าค่ะเข้านะโอ้โหเดี๋ยวเขาขับอย่างนี้เข้างี้พี่ฮะปึ๊บเข้านี่เข้านะเข้านี่นะเข้ามาหันไหมหันโอ้สองครั้งใช่ค่ะปักแบ็กแฮนด์งี้แบ็กแฮนด์ถูกต้องแบ็กแฮนด์พิยุทธครับผมถามนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นที่ไปชอบฝนนี่ก็คือในระหว่างขากลับที่มาจากกระบี่ถูกไหมครับถูกต้องครับผมอ๋อเริ่มใกล้ชิดกันตอนนั้นใช่ไหมครับไม่ถึงว่าผมหนีจากบ้านแล้วครับออกมาจากบ้านไม่พี่เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะทนายแก้วก็ถามว่าพี่ไปพบรักกับฝนตอนไหนเออตอนที่หนีมาด้วยกันครับผมแล้วก่อนหน้านั้นล่ะตอนขับรถกลับจากกระบี่เนี่ยเริ่มยังมันเริ่มแบบฮะยังฝนไม่ตกครับผมฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกฝนไม่ตกปล่อยไหมปล่อยไปปล่อยก็ดูอยู่ไม่มีครับฝนวันนั้นฝนไม่ตกครับผมไม่ตกนะครับผมแต่มันคลึ้มอกคลึ้มใจเองฝนไม่ต้องตกแต่คลึ้มใจได้รู้สึกว่าได้อยู่กับคนที่เราสุดถูกชะตาประมาณตีหนึ่งครึ่งครับผมอ๋อตีหนึ่งครึ่งครับผมหมอกไม่มีหมอกครับผมไม่มีหมอกอีกแหมมันจะขาดก็ไม่มีซะด้วยโอเคแล้วไงฝนเขาดียังไงก็เขาก็พยายามดูแลผมครับผมเขาพยายามดูแลเคยคิดไหมว่าเขาดูแลเพราะเราเองเขาเป็นคนจนแต่เขาก็ดูแลผมดีครับผมแล้วเงินที่พี่ยุทธโอนไปให้พี่สาวฝน 6,000 บาทโอนไปให้ค่าอะไรครับเดี๋ยวนะไม่มีครับยอดของความไม่มีครับเขามีสเตทเมนต์อยู่ครับพี่ยุทธว่าพี่ยุทธโอนเงินไปให้เขาไม่มีครับ6,000ไม่มีไม่เคยแล้วณตอนนี้ยังคบอยู่กับฝนไหมครับก็ยังติดต่ออยู่ครับผมอยู่ข้างๆเลยฝนอยู่ข้างๆฝนอยู่ข้างๆอ่ะพี่ยุทธขอคุยกับฝนนิดนึงเอามาไม่ได้อยู่ครับผมผมอยู่คนเดียวครับตอนนี้เอาเมื่อกี้เห็นเสียงฝนพูดอยู่เลยเมื่อกี้ไม่มีครับไม่มีอ้าวแล้วเป็นอะไรไม่ใช่ฝนอะไรอ่ะก็มีเสียงผู้หญิงนะครับนั่นน่ะเป็นเสียงน้องครับผมเสียงน้องแล้วฝนอยู่ไหนพี่ฝนอยู่ไหนผมไม่ทราบครับเขาไปอยู่กับบ้านเพื่อนเขาอ๋อแล้วสรุปว่าตอนนี้พี่จะเอาไงกับพี่ไก่ก็แยกทางครับเด็ดขาดนะพี่ไก่เอาไงเช็คเงินค่ะในเมื่อเขาคิดจะไปเขาเดินออกไปจากบ้านเองเขาบอกนะคะแล้วพี่ยุทธจะอยู่ทำมาหากินยังไงอะครับถ้าเกิดแยกกับพี่ไก่ออกไปแล้วอะครับอ๋อเดี๋ยวผมไปรับจ้างครับผมรับจ้างอะไรอะพี่แล้วพี่จะไหวเหรอครับพี่ป่วยด้วยอ๋อผมขับรถนายครับผมนายทหารโอ้ยเป็นสมัครเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหไปขับรถนายทหารครับผมพี่ยังจำทางขออภัยนะพี่ผมไม่ได้อะไรนะคือพี่ก็ไม่สบายอะพี่จำทางยังมือเทียงจำไม่ได้เลยนะพี่นะมันจะเป็นอันตรายกับทางนายทหารหรือเปล่าผมจำได้ครับผมเรื่องทางเส้นทางผมเพราะขับรถตู้มาทั่วประเทศครับผมเหร
อันนั้นจริงแต่ตอนนั้นเขาปกติแต่ตอนนี้จริงๆอ่ะหมอไม่ให้ขับด้วยซ้ำไปเอาแล้วยายังมีเก็บไปให้เขาทานไหมครับหรือว่าอยู่ที่บ้านค่ะเอาแล้วพี่ยุทธเขาไม่ได้ทานยาตอนนี้ยามียาครับผมไม่แน่ใจยาผมมีแต่กระเป๋าไม่แน่ใจอ่ะพี่ยุทธผมถามหน่อยณวันนี้ผมขออภัยนะเรื่องเงินกันทองทองพี่จะทำยังไงเพราะมันต้องใช้เงินในการซื้อยารักษาตัวเนี่ยไม่เป็นไรเรื่องเงินผมหาได้ครับโอ้โหปวดลิ้นเพื่อฝนลิ้นจุกปากเลยลิ้นจุกปากอะไรลิ้นจุกปากเลยหมายถึงว่าบางทีคำพูดของเขาลิ้นเขายังอ๋อลิ้นยังแป้อยู่ก็เขาป่วยอ่ะพี่เขาป่วยคนป่วยอ่ะพี่ยุทธทำอย่างเงี้ยเพื่อฝนเลยเหรอเพื่อตัวเองครับผมอยากหลุดจากตรงนี้มาครับเอาใจลงไปเล่นเลยครับพี่เดี๋ยวให้เปิดฟังเสียงฝนหน่อยเอาเสียงสัมภาษณ์ฝนมานิดนึงพี่ยุทธจะเพิ่งวางนะบ้านมาเนี่ยพี่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยค่ะลูกก็ตกใจลูกบอกแม่ลุงยุทธมาเพราะว่านั่งกันอยู่แล้วก็เห็นเขานั่งแท็กซี่มาเลยตกใจบอกเฮ้ยมาได้ไงวะโดนหลายอย่างโดนคุกคามพี่สาวพี่ชายโดนคุกคามหมดถ้าเจอตัวจะกระทืบจะทำร้ายร่างกายทำได้ยังไงอ่ะพี่ไม่เคยได้คุยกับเฮียมาหาพี่เองที่ร้านก็ตอนที่อยู่ด้วยกันพี่ก็ดูแลเขาอะไรเขาทุกอย่างพี่ไม่เคยพูดว่าให้เขาออกมามีแต่เขาบอกว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนลูกจ้างกับนายจ้างแล้วหนูไม่เคยมีสามีหนูเป็นแค่อยู่ด้วยกันแล้วหนูก็ไม่มีอะไรกันใส่ร้ายว่าหนูอ่ะเอาผัวนายจ้างตอบแทนด้วยการเนรคุณเอาผัวนายจ้างทั้งที่หนูก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้นะคะมีความสัมพันธ์แล้วแต่ตอนที่เขาใส่ร้ายยังไม่มีก็เราก็กล่าวว่าจะพาเขาไปส่งที่บ้านแต่พอดีมีข่าวพี่ชายบอกว่าเฮ้ยกลับไม่ได้แล้วมีหมายจับแล้วตำรวจตามล่าแล้วไปกับพี่เขาเลยอย่าเพิ่งกลับมาจนกว่าเรื่องจะเงียบวันนี้เฮียนี่คือเสียงของทางฝั่งของคุณฝนนะคุณฝนบอกคำหนึ่งคุณฝนไม่เคยมีสามีครับแล้วพี่เป็นใครหมาครับหมาหมาครับเอาพี่เขาบอกหมาครับเอ้ากล้องตัดมาสิเออผมถามนะคุณฝนก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีสามีพี่เป็นใครหมาครับหมาผมสี่อยู่กับหมาทุกวันเนี่ยเจ็ดปีมานี่คือพี่เป็นหมาใส่ไม่ใช่ผัวเขาบอกเขาไม่มีสามีนะพี่ปลอมแปลงอะไรหรือเปล่าเนี่ยเงาเสียงพี่เป็นเงาเสียงผัวหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงพูดเลิกกันก็ไม่มีประเด็นคืออยากจะไม่เคยมีสามีแล้วเขาบอกกันอยากจะไปอยู่กับพี่ยุทธอยากจะผุดผ่องผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะบอกเลิกแล้วไงเพราะถามพี่ไก่ผมก็บอกแล้วผมเคารพการตัดสินใจของผู้หญิงถ้าผมจะไปเอาเขาได้ไงเมื่อเขาไม่เอาผมไปเขาจะมีใครก็ได้ในเมื่อเขาบอกเลิกผมแล้วอะไม่จำเป็นต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีผัวไม่เห็นไม่มีความจำเป็นต้องบอกแบบนั้นจริงป่ะพี่จริงไหมเดี๋ยวก่อนทำไมงงเพราะทุกคนเขารู้หมดแล้วว่าเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่มีสามีแล้วคุณเป็นใครคุณมาแอบอ้างเขาเปล่าคุณบอกคุณมาเป็นใครเป็นหมาแล้วทรัพย์สินเงินทองที่ฝนได้รับจากพี่ยุทธเนี่ยเขาโอนให้กับพี่ต้นเลยผมไม่เคยติดต่อกันเลยพอเขาบอกเลิกผมไม่เคยติดโทรก็ไม่ได้ไปหาก็ไม่เคยไปเพราะผมไม่ไปแยกเด็ดขาดกันเลยถึงผมจะรักแค่ไหนผมก็ต้องปล่อยพี่รักไหมรักมันรักตรงไหนเลยบอกคือผมป่วยผมนอนติดเตียงเขาเช็ดขี้เช็ดเยื่อทุกอย่างทำให้ผมแต่พี่ขอเสริมนิดนึงนะเชิญครับพี่ไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกนะแต่ใส่ฝนเนี่ยเขาบอกว่าเราอะติดต่อเขาตลอดแล้วเขามาฟ้องพี่พอมาฟ้องพี่ทำยังไงก็ได้ช่วยทีให้เอาไอ้นี่ออกไปทีพี่ช่วยไล่มันออกไปทีผมบล็อกไอ้นี่คือต้นไม่ถึงต้นเขาบอกแบบนั้นเขาเลยบอกว่าเปลี่ยนกุญแจมันเข้ามาหาหนูคือไอ้เข้ามาหาไอ้เรามาฟังมันก็ปกติเพราะเขาผัวเมียกันก็แค่นั้นเนี่ยตัวเขาเองนะฝนนะไม่ใช่ตัวพี่นะต้นเข้าใจเสมอเรื่องนี้พี่ผมจะบอกให้ไอ้ตรงนั้นมันเลือมันจุดนั้นมันจบไปแล้วอันนี้พี่ให้ทำความเข้าใจกับเราคือเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะบางทีเนี่ยเวลาผมบอกเลยนะคนเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประเด็นนะคุณเนี่ยเดินถอยหลังมาก้าวนึงอ่ะคุณก็จะเห็นใช่วิวมันกว้างขึ้นถูกไหมภาพมันจะกว้างขึ้นเหมือนกันอันเนี้ยวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยคุณถอยหลังมาก้าวนึงคุณก็เห็นกว้างขึ้นจากอะไรพอคุณถอยมาปุ๊บเนี่ยคุณได้คุยกับเขาคุณจะรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งฝนก็พูดถึงคุณยังไงนี่คือมุมมองอีกมุมมองที่คุณได้ไปนะถูกไหมผมก็ไม่ได้อะไรอย่างพี่ไก่ผมไม่เคยพูดไม่เพราะผมพูดดีตลอดผมถามพี่ยุทธบ้างพี่ยุทธ
คิดจะเดินถอยหลังสักก้าวไหมพี่ผมเดินหน้าไม่กลับแล้วครับเดินหน้านะไม่คิดจะเดินถอยหลังเพื่อให้เห็นภาพมันกว้างขึ้นไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วครับพี่ยุทธคิดดีๆนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องใช้จ่ายในการรักษาแล้วก็มันต้องมีคนดูแลตลอดและผมก็ไม่แน่ใจว่าฝนเนี่ยเขาจะดูแลพี่ยุทธได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมก็ไปพึ่งพี่น้องครับผมเรื่องนั้นแล้วพี่น้องอันเนี้ยน้องอยู่เนี่ยน้องเอาไม้พึ่งเขาจะขอพึ่งหน่อยอ๋อมีพี่น้องอีกค่ะไม่ใช่มีคนเดียวพี่ยุทธน้องสาวตอบมาแล้วบอกก่อนบอกพี่ยุทธเนี่ยเขาจะไปพึ่งได้ไหมเขาบอกออกเขามีพี่น้องอีกเยอะมีครับญาติผมก็มีอยู่พัทยาเหรอใช่เอ้าโอเคพี่ยุทธอย่างนี้นะพี่ฟังผมนะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณธนานะคุณธนาเขาส่งข้อความมาในแฟนเพจของเราครับคุณธนาบอกพี่ยุทธครับไหนไหนพี่เลิกกับเจ๊ไก่แล้วยกเจ๊ไก่ให้ผมนะครับเดี๋ยวตามสบายครับตามสบายเลยครับนี่แล้วมีคนส่งเข้ามาเยอะแยะบอกว่าผัวที่ดีที่สุดคือผัวใหม่เขาอยากพี่มีผัวใหม่กันนะเจ๊ไก่อยากจะมีครับก็คงไม่มีแล้วค่ะเหรอเข็ดจิบกับจิบกับกรุบกรุบกลับกลับไปบ้างก็ได้ใช่ไหมกรุบกรุบกลับกลับไปไม่เอาแล้วค่ะไม่เอานะเข็ดก็ไม่ต้องมีเป็นตัวเป็นตนก็เออก็แบบก็กรุบกรุบกลับกลับใช่ไหมเออเห็นเห็นพี่ยุทธทำพินัยกรรมยกอะไรให้กับเจ๊ไก่ด้วยใช่ไหมครับต่อบ้านและที่ดินครับผมเราพร้อมที่จะโอนกลับคืนให้กับทางเจ๊ไก่เหรอครับพร้อมมากครับผมพร้อมมากนะชื่อเป็นชื่อใครอยู่ครับเป็นชื่อผมอยู่ครับแล้วคือคุณจะโอนให้กับคุณไก่ถูกไหมคือถ้าผมตายเขารับโดยปริยายครับผมอ๋อถ้าคุณตายเขาได้รับโดยปริยายอยู่แล้วไม่มีพินัยกรรมเพราะว่าเปิดพินัยกรรมได้ตอนที่ผมตายครับผมแต่ว่าเขามีการทำบันทึกที่โรงพักครับว่าจะทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจะยกคืนกลับมาทำแล้วเนี่ยทำแล้วครับทำแล้วใช่ไหมทำแล้วค่ะทำแล้วเอ้าแล้วพี่จะไปตัวเปล่าเลยถูกไหมผมมาตัวเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นพี่จะแสดงถึงศักดิ์ศรีว่าวันนี้ฉันจะอยู่กับสายฝนด้วยตัวของฉันด้วยลำแข้งของฉันถูกไหมถูกต้องครับผมนี่คือผมพูดให้กฎหมายนิดนึงครับผมอยู่กันมา7ปีผมไม่กล้าแบบนี้ฟังคุณต้นพูดดิคุณต้นพูดพี่ก็พูดยังไงพี่ว่าไงนะอยู่กันมา7ปีผมยังไม่อาจหารเหมือนพี่เลยพี่เก่งมากพี่เก่งมากครับสุดยอดครับ7ปียังไม่กล้าที่จะไปต่อใช่มั้ยพี่ใช่ผมต้นบอกพี่สุดยอดมากครับ7ปีผมยังไม่กล้าบอกยอมแล้วพี่ฮะผมยอมใช่มั้ยพี่ยุทธครับในกรณีที่พี่ยุทธไปทําบันทึกข้อตกลงที่โรงพักเนี่ยมันถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับได้เลยครับผมแต่จริงๆแล้วนี่หลักการกับพวกผมเป็นคนกลางนะครับว่าในกรณีที่ทํามาหาได้ร่วมกันเนี่ยทรัพย์สินที่ทํามาหาได้ร่วมกันต้องแบ่งกันนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ยุทธจัดสละในส่วนของพี่ยุทธก็สุดแล้วแต่ผมพูดให้เห็นว่ามันจะได้มีมุมกฎหมายเข้ามาได้ด้วยว่าในกรณีที่มีพินัยกรรมก็ต้องเป็นไปตามพินัยกรรมแต่ผมบอกเจ๊ไก่แบบนี้ครับพินัยกรรมต้องดูฉบับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดในกรณีที่พี่ยุทธเองไปทำพินัยกรรมฉบับอื่นๆมันก็ต้องหักล้างฉบับแรกๆออกไปนะครับนี่ล่าสุดคุณเบญจวรรณตรงมานะครับบอกพี่ไก่ไปเที่ยวบาร์โฮสกันมีตังแล้วไปเที่ยวบาร์โฮสก็ไปเที่ยวบาร์โฮสได้ไม่ต้องไปพึ่งสามีแล้วเขาบอกดีเยี่ยมเลยค่ะดีเยี่ยมนะนี่บาร์โฮสนะแล้วจะไปเที่ยวบาร์โฮสพี่จะไปสมัครบาร์โฮสไหมล่ะมีต้นไหมใครจะไปเที่ยวผมพี่ไม่เป็นนักร้องไงเออเงาเสียงแล้วไม่ไหวแล้วพี่ยุทธผมถามพี่ยุทธตรงๆเลยนะเราคุยกันแบบลูกผู้ชายนะอย่าหาผมละลาบละล้วงเลยมันถูกไม่ควรผมกราบขออภัยพี่ยุทธตรงนี้ก่อนนะฮะผมถามพี่ยุทธไอ้การที่พยุทธไปแบบนี้ผมถามจริงพยุทธมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางฝั่งของฝนแล้วใช่ไหมตอนนี้มีแล้วครับผมตอนนี้มีแล้วนะครับยอมรับอย่างนั้นเลยนะต่อหน้าเมียนี่เลยนะครับผมที่โรงพักผมก็พูดแบบนี้ครับที่โรงพักก็พูดแบบนี้ครับพี่ไม่กลัววันหนึ่งฝนเขาจะเลิกกับพี่เหรอไม่กลัวครับผมทำไมอ่ะถือว่าเป็นเวรกรรมครับผมเยี่ยมจริงเขาก็เยี่ยมใจเขาได้ไหมใจเขาได้ครับผมก็เหมือนกันผมสบายยุ่นนะครับหัวใจใหญ่กว่าตับอะไรนะหัวใจใหญ่กว่าตับหัวใจใหญ่กว่าตับ
แม่หัวใจใหญ่กว่าตับแต่ตอนนี้พยุทธ์อะตับ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 มีลุ้นนะครับพยุทธ์โอ้เพราะว่าฝนอยู่กับต้นมา7ปีเนี่ยต้นเขาก็ยังยอมชักปลั๊กนะครับขออนุญาตถามทนายแจ้งครับครับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยถ้าจะให้ทนายร่างหนังสือมาให้ผมเซ็นก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับก็คือพี่ไปทำบันทึกที่โรงพักอยู่แล้วครับก็ไปดำเนินการโอนก็คือพี่รับปากว่าพี่จะโอนทรัพย์คืนมาให้กับฝ่ายเจ๊ไก่เขาพี่ก็ลองไปนัดหมายกันแล้วก็ไปจดทะเบียนโอนให้ถูกต้องก็จบแล้วครับค่ะครับอืมเพราะว่าปืนมันจะรับโอนยากนิดนึงเพราะว่าผู้รับต้องขอปสไม่ได้ก่อนไม่เป็นไรครับไอ้เรื่องอาวุธปืนเนี่ยมันสามารถเซ็นโอนลอยกันได้อยู่แล้วครับค่ะได้ครับผมแต่ว่าเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุยกันแล้วยุติว่าจะยกให้กับเจ๊ไก่ก็ไปโอนไปถอนเงินกันให้เรียบร้อยครับค่ะอันนี้ผมพร้อมให้พร้อมโอนตามคำพูดตัวประกันครับผมต้องพร้อมอยู่แล้วล่ะเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่ต้องพร้อมเพราะตัวเองก็ทำมาไม่ใช่ว่าทรัพย์สินนี้ที่เขาได้มาจากตัวเขาเองเพราะเราทำร่วมกันมาถูกไหมคะแต่ไม่ขอไปครึ่งนะผมพูดตรงนี้ว่าไม่ขอแบ่งครึ่งให้เขาหมดเลยครับผมไม่เอาเลยสักบาทโอ้ยพี่สุดยอดใจพี่มันได้จริงๆอ่ะพี่ยุทธผมบอกเลยนะผมบอกว่าทุกอย่างที่ผมลงบันทึกจังหวะนี้ให้หมดทุกอย่างผมมาแต่ตัวขอโทษนะมีผลผูกพันเลยไหมพี่มีผลครับหยาบนิดนึงมันเป็นไปตามกฎหมายพออะไรนะพี่กระดออันเดียวพออะไรนะกับพี่กระดออันเดียวกับกระดออันเดียวพอขอหยาบหน่อยพี่คนดูเขาพูดขอหยาบหน่อยนึงเขาพูดตรงๆผมบอกไม่เป็นไรก็เป็นคนเดียวกระดอนเดียวพอเลยถูกครับจบต้องยอมแล้วพี่ยอมต้องยอมไหมยอมยอมแล้วก็เสกยอมโอ้โหแก้วสิ่งที่พี่ยุทธพูดมาทั้งหมดในรายการเนี่ยถือว่ามีผลผูกพันอะไรไหมมันมีผลผูกพันสมทบกับบันทึกข้อตกลงที่โรงพักนะครับแต่ที่ผมกำลังมองก็คือว่าในกรณีของพี่นายกรรมค่ะก็แล้วแต่ตัวของพยุทธ์จะทำใหม่หรืออะไรก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะนะครับตรงนี้คือเรื่องที่ผมฝากไว้รวมถึงเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะนะครับกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นทรัพย์มรดกมันเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เอาประกันค่ะก็แล้วแต่ว่าพยุทธ์จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็เป็นไม่เปลี่ยนครับผมเพราะเปลี่ยนไม่ได้เหตุผลที่เปลี่ยนไม่ได้ผู้ส่งเบี้ยประกันคือตัวเองไม่เกี่ยวครับคือผู้ส่งกับผู้มีชื่อเอาประกันภัยมันคนละเรื่องกันนี่คือผมเป็นกลางก่อนนะครับผิดถูกไปว่ากันแต่เรื่องบางเรื่องเราต้องให้พิยุทธ์เขารู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเขามีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รวมที่เขาทำกันมาแต่ถ้าเกิดเขาโชว์เหนือแบบนี้ผมยอมรับใจเขาเขาโชว์เหนือแบบนี้ดีแล้วค่ะในเมื่อได้พูดในรายการหลังจากนี้ไปบางทีนะคะกลับไปคิดดูเลยหรืออาจจะตัดสินใจนะวันนี้ยกเลิกกรมธรรม์อันนี้โดยที่การไม่ใช่ยกเลิกยังไงคือไม่ส่งไม่ส่งกรมธรรม์ด้วยค่ะไม่ส่งแล้วธรรมดาคุณเป็นคนส่งให้เหรอใช่กรมธรรม์อะไรกรมธรรม์เมืองไทยประกันชีวิตมันจะส่งในวันที่25ผู้เอาประกันภัยคือชื่อพยุทธชื่อเขาแล้วก็ระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อเจ๊ไก่ในเมื่อในข่าวอยู่ไม่แน่ใจนะคะของช่องไหนที่บอกว่านี่จะได้10ล้านตัดปัญหานี่ไม่เอา10ล้านไม่จ่ายประกันนี้แล้วไม่จ่ายประกันนี้แล้วค่ะจะไม่จ่ายคือไม่จำเป็นต้องตายค่ะถูกไหมไม่ต้องตายก็ได้สิบล้านจบไปเลยอะไรนะไม่ต้องจ่ายก็ได้กรมธรรม์ไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับได้มองว่านี่ไม่ได้หวังที่จะเอาเงินถูกต้องค่ะพี่ไก่ก็บอกเขาไม่จ่ายแล้วนะเพราะเขามองว่าเดี๋ยวคุณพูดแบบนี้คนจะคิดว่าอ๋อเขาจ่ายไปเพื่อรอให้คุณตายเขาจะได้เงินประกันก็บอกงั้นเขาไม่เอาหรอกไอ้สิบล้านเนี่ยไม่เอาเขาไม่จ่ายขอให้ทำจริงอย่างที่พูดแล้วครับขอให้ทำจริงอย่างที่พูดค่ะแน่นอนพี่ผมถามจริงๆเหอะฝนเนี่ยเขามีดีตรงไหนทำไมพี่ถึงได้แบบรักหัวปากหัวปั๊มพี่เพิ่งเจอเขาแค่แบบประมาณสักเดือน2เดือนแล้วเพิ่งพบรักกันด้วยนะพี่เพิ่งรักกันตอนที่คุณหนีไปด้วยกันถูกไหมครับผมแล้วมันอะไรทำให้พี่เป็นหลงรักฝนขนาดนั้นก็เขาคิดว่าเขาได้จะดูแลผมได้เพราะว่าเขาคนจนโดยดุจความบริสุทธิ์ใจนะครับผมไม่ใช่คนมีเงินเขาเป็นคนจนคิดว่าเขาดูแลเราได้ครับพี่คือพูดง่ายพี่คิดว่าเราสองคนสามารถกัดก้อนเกลือกินกันได้ถูกไหมได้ครับผมพี่ยุทธวัยอายุมันต่างกันด้วยนะครับครับก็พี่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเจ๊ไก่ก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมเปิดใจรับพี่ยุทธกลับไปไหมอ๋อไม่รับค่ะ
ไม่รับเหมือนกันไม่รับถึงรับผมก็คนเรานะคะเดินขึ้นบันไดบันไดมี10ขั้นนี่เดินแล้วไม่ถอยหลังแล้วค่ะโอ้โหพี่ไม่ถอยหลังกลับมาที่เดิมเพราะว่าเหนื่อยมามากแล้วเหนื่อยมามากตั้งแต่เขาป่วยอ่ะเหนื่อยมามากใน6ปีนี่เหนื่อยมากระยะเวลาที่เลี้ยงดูแลเขานะไม่ได้มาเขาเรียกอะไรอ่ะมาล้มเลิกบุญคุณไม่ใช่นะคะช่วงที่เขาป่วยเดี๋ยวหยุดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทางพี่ไก่ก็พูดนิดนึงพี่ไก่เชิญนะช่วงที่เขาป่วยอ่ะวันแรกที่เขาไม่ได้ฟื้นเลย 7-10 วันอ่ะวันนั้นอ่ะคือเราจากกันโดยที่ว่าแพทย์มาบอกว่าให้ญาติทำใจในคืนแรกเลยเรายังไม่ได้ทำใจที่จะเสียใจตรงนั้นถูกไหมคะแต่ญาติมาบอกเพราะนะวันนี้จากไปโดยที่ไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกเลยอ่ะมันสอดคล้องกันเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณไปโดยที่คุณไม่ได้บอกเราเลยถ้าคุณบอกเราดีๆว่าเอ้ยฉันยังมีนะเพราะนี่เคยพูดกับเขาเสมอว่าขอให้บอกนะถ้าเขาบอกนี่จะยกให้ห้องให้เขาอยู่ไม่ต้องไปเช่าแล้วเครื่องหลังห้องจะมีเครื่องซักผ้าอยู่4-5เครื่องยกให้คุณได้เลยคุณได้มีอาชีพและได้มีรายได้ที่มาจากตู้โดยอยู่กับฝนถูกต้องถ้าเขาบอกนะคะถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะมีเมียใหม่อย่างเงี้ยเหรอป้าพูดกับเขาเสมอพี่พูดเสมอไหมโบใช่พี่พูดเสมอพูดว่าอะไรครับเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าถ้าจะมีเมียใหม่อ่ะเขายอมให้มีเขาหาให้ได้บอกจะหาเมียให้เลยถูกต้องแล้วเราก็ยอมเป็นเมียอีกคนนึงถูกต้องค่ะเฮ้ยจริงๆอะไรที่พูดเสมอเขาพูดไม่ต้องมาแพ้ผ่านไปเองนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ยุทธแป๊บนึงนะพี่ไก่ก็พูดพูดคุณว่าเนี่ยแบบเนี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ยุทธอยากจะมีเมียอีกคนนึงที่มาดูแลพี่ได้พี่ไก่จะหาให้เลยและพี่ไก่ก็ไม่ไปไหนด้วยก็จะอยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็แบ่งผลประโยชน์จากเครื่องซักผ้าให้ผู้หญิงคนนั้นใช่อย่างน้อยเครื่องซักผ้าตรงนั้นหลังห้องนั้นถ้าจะให้นะตึก47มีเครื่องซักผ้าอยู่5เครื่องพร้อมตู้น้ำอยู่ตู้นึงเอาง่ายๆว่าทรัพย์ตรงนั้นเวลารายได้ของมันต่อเดือนน่ะ 20,000 น่ะได้แน่ๆเราตีต่ำๆแล้วกัน 20,000 ได้แน่ๆแน่นอนเขาก็ยังพอได้กินได้ใช้ใช่ได้กินอย่างยั่งยืนถูกไหมคะแต่มาทำแบบนี้มันให้ไม่ได้อ่ะค่ะแบบนี้มันมาตอบสังคมแบบนี้เหรอคะว่านี่ด่าทุกวันมันใช่เหรอหัวเมียเรื่องหัวตีอ้าวมันเป็นเรื่องของปกติอ่ะครอบครัวหัวเมียกระทบกระทั่งกันบ้างพี่ยุทธทางเนี้ยทางพี่ไก่ด่าพี่ทุกวันเลยใช่ไหมก็ทุกวันครับทุกวันนะแล้วฝนด่าพี่ไหมไม่เคยครับไม่เคยด่าเลยนะ7ปีฝนด่าพี่ไหมด่าทั้งวันเฮ้ยเดี๋ยวช็อตฟิลผมเลยพี่เดี๋ยวก็รู้ไม่ได้ด่าทุกวันนะด่าทั้งวันด่าทั้งวันอย่าถามว่าด่าทุกวันไหมด่าตอนใช้คำว่าด่าทั้งวันนี่คือฝนเหรอหายใจก็ผิดอย่างนั้นแหละครับแต่กับพิยุทธเขาไม่ด่าเพราะตอนนี้คบกับพิยุทธมาได้ประมาณสักกี่วัน7วัน7วันยังใหม่ยังใหม่7วันโอ้ไม่ปลาแต่คุณ7ปีด่าเพลินเลยผมก็บอกด่าจนเพลินด่าเป็นเรื่องปกติแบบข้างขาไปเลยผมกินเอ็มร้อยเขาแบบว่าไม่ได้ไหวนี่นะคือเขาเคยปากเขาเหมือนว่าเขาด่าทั้งวันอยู่แล้วอยู่บ้านแต่เขาโผล่หน้าไปในห้องข้าวันดีข้าใจเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือจริงดิเขาด่าว่ายังไงเวลาเขาด่าทุกอย่างเหมือนที่พี่ยุทธว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โดนหมดแหละเหรอด่าพี่นะด่าต้นนะเขาเคยปากเขาบอกเขาอุทานผมก็เลยชินเอิงอุทานคำว่าเหี้ยว่าสัตว์ทั้งวันเลยแล้วถามจริงๆนะในฐานะเป็นผัวเก่ามา7ปีเนี่ยคิดว่าผัวใหม่อย่างพี่ยุทธเนี่ยจะโดนไหมไม่รอดผมไม่เคยทำอะไรผิดอ่ะไม่รอดไม่เคยมองผู้หญิงอื่นไม่เคยนอกใจไม่เคยอะไรเลยแล้วเขาด่าพี่เรื่องอะไรวะผมก็ไม่รู้เขาบอกอุทานเมาอุทานด่าอุทานว่าผมดูท้าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้แก่เหรอโทษนะแต่เห็นว่าด่าแม่เราด้วยก็เวลานั้นเขาด่าโอ้ด่าแม่แม่ยังด่าเลยฝนด่าแม่ไหมด่าเอากล้องจับดิแม่จ๋าแม่ของต้นฝนด่าแม่เหรอเมื่อสองเมื่อต้นเดือนนี้แหละเรื่องตู้เย็นเนี่ยแหละฝนด่าแม่เหรอก็เขาให้แม่ไปยกตู้เย็นให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขาใช้นี่คุณไก่หมดแล้วเอาตู้เย็นกลับห้องฉันก็เลยจ้างแม่บ้านไปอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะแม่ฟังดีๆนะจ้าฝนน่ะเขาด่าแม่ไหมเขาไม่ได้ด่าถึงขนาดนั้นเขาได้แต่ว่ากูบอกว่าไม่เอาตู้เย็นมึงเอามาทำไมเขาพูดมึงโกหกตะคอกเขาไม่ได้ด่าเขาได้แต่มึงโกหกแล้วด่าว่าแก่ไหมไม่เขาพูดแต่ว่ามึงกูอะไรอ๋อกูบอกกูไม่เอามึงจะยกมาทำไมอะไรใช่ไหมไม่เอามึงยกมาทำไมพี่ยุทธไหวแน่นะครับผม
ทนมันผมทนมานานแล้วครับผมแล้วก็มันต้องมายุ่งกับผมนะครับเดินด่าทั้งวันอะไรนะทนไก่ด่าแล้วแต่ไปไม่ต้องมายุ่งกับผมนะไม่ให้ใครมายุ่งกับพี่นะพี่ไก่ใช่ไหมครับครับอ๋อไม่ยุ่งอยู่แล้วทนกับเจ๊ไก่มานานแล้วไม่ยุ่งอยู่แล้วอะไรนะเอากองจับ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 หน่อยอะไรนะแม่อะไรนะแม่หนีเสือปะจระเข้ใครคุณยุทธไอ้ต้นรอดแล้วค่ะต้นรอดรอดแล้วต้นรอดละพี่ยุทธเมื่อวานคือแม่ของต้นเขาบอกเลยบอกว่าพี่หนีเสือปะจระเข้แล้วถ้าเรื่องด่านะไม่เป็นไรครับจะเป็นเสือจะเป็นจระเข้ผมไม่สนใจนะแต่เขาดีเขาดูแลดีครับแต่เขาดูแลคนป่วยดีเพื่อนที่เดียวอะไรดีแต่ว่าเขาอุทานเฉยเฮียสัตว์ธรรมดาปกติอ๋อนั่นในกระดาษแล้วพี่ใครก็อุทานแบบนี้หรอแต่เขาดูแลดีเช็ดตูดถ้ามีตังค์ให้เขาวันละ200เขาดีเขาไม่ด่าหรอกเหล้าขวดดึงบุหรี่ซองขนมนิดหน่อยก็ลูกเขาแค่นั้นแหละแล้วทุกวันนี้พี่ยุทธเนี่ยก็คืออยู่กันกับฝนเลยใช่ไหมครับพักด้วยกันเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ดีอยู่ครับผมอ้าวแล้วถึงว่าพี่เช่าห้องอยู่ส่วนฝนก็เช่าห้องอีกที่นึงเหรอครับตอนนี้เขาอยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับผมตอนนี้อ้าวแล้วพี่จะคบกันยังไงจะใช้ชีวิตกันยังไงอะครับเขาจะมาดูแลพี่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันจริงเรื่องอนาคตจะมาอยู่ที่ไหนยังไงคืออย่างนี้พี่ยุทธผมขออนุญาตขยายความของแก้วนิดนึงนะฮะผมขออภัยนะพี่ถ้าเกิดว่าผมไปก้าวล่วงพี่นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะพี่วันนี้พี่เพิ่งคบกับตัวฝนได้ไม่นานสองนะฮะตัวพี่เองเนี่ยมีอาการป่วยเป็นผู้ป่วยเรียกว่าจะเรียกทุพพลภาพได้เลยนะพี่เพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบแขนข้างหนึ่งใช้ไม่ได้นะฮะแล้วในขณะการเดินของพี่เองเนี่ยก็ยังมีการติดขัดอยู่นะครับความคิดความอ่านพี่จะช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปผมขออนุญาตนะพี่นะทีเนี้ยหลักต่อมาปุ๊บพี่ในการที่พี่เองวันนี้พี่อาจจะไม่ได้อยู่กับฝนแต่ถ้าเกิดพี่ต้องไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปอยู่กับคนอื่นคนที่เขาจะมาช่วยปฏิบัติพัดหวีพี่เนี่ยผมว่ามันจะลำบากครับเพื่อนพี่อาจจะดูแลพี่ได้ไม่ดีเท่ากับพี่ไก่ถูกไหมพี่แต่ผมไม่กลับพูดกี่ร้อยครั้งแบงค์ครับผมก็ไม่กลับครับผมเข้าใจแต่ตอนนี้พี่ไก่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้พี่กลับใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ต้องการให้กลับเขาไม่ต้องการให้พี่กลับเหมือนกันเพราะพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันหรอไม่เอาแล้วค่ะเขาก็ไม่เอาพี่เหมือนกันนะพี่ดีครับขอให้พูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมผมจะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาตามหาไม่ต้องตามหาไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยคือหมายความว่าตายจากกันไปเลยตายจากกันไปเอ้าน้องสาวว่าไงแล้วแต่เขาตัดสินใจเองค่ะน้องสาวเขามองมุมนี้เป็นยังไงถามจริงๆเขาอยู่คันนี้คนนี้เขาดูแลดีไหมก็ดีอยู่เขาป่วยทีแรกเขาป่วย อยู่ที่การตัดสินใจของพี่ชายดูแลคนป่วยมันก็มีอารมณ์นะพี่คือผมเข้าใจว่าขณะที่เจ๊ไก่ดูผู้ป่วยก็อาจจะต้องมีการอารมณ์บ้างนะครับผมก็เป็นปกติครับล่าสุดนี่มีพี่สาวของฝนที่ติดต่อมาแล้วนะเขาจะขอพูดหน่อยพี่สาวของฝนนะพูดว่าไม่รู้พูดว่าอะไรหวังอ่ะเดี๋ยวต่อสายพี่สาวฝนนี่ก็ร้อยหนึ่งวันพันเรื่องกันเนี่ยปวดหัวยิงเลยนี่เรื่องพี่เรื่องเดียวมันขยายไปเนี่ยแต่ของพี่เคลียร์กันแล้วนะเขายืนยันว่าพี่ไม่เกี่ยวแล้วนะถูกไหมถูกค่ะอ่ะเขายืนยันพี่ไม่เกี่ยวแล้วนะรอดนะผมไม่เกี่ยวเขาถอนแล้วเขาพูดแล้วเขาถอนไปแล้วเขาบอกเขาไม่พูดแล้วตกลงไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะไม่ใช่ค่ะเขาบอกไม่ใช่เขาถอนแล้วโอเคแต่ส่วนฝนอะไรพี่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไปแน่นอนค่ะแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะแจ้งแล้วเนาะพี่ยุทธพี่ไก่เขาแจ้งความแฟนใหม่พี่แล้วนะแจ้งว่าร่วมกันช่อโกงหลอกลวงค่ะร่วมกันช่อโกงหลอกลวงอ่ะค่ะสายหลุดอะวางแล้วพี่อ่ะไม่เป็นไรแกไม่ใช่แกล้มลงไปใช่ไหมไม่ทราบอ่ะแล้วมันมีอีกเรื่องนึงยังไม่เขาอะยังมีเส้นเลือดอีกเส้นเลือดนึงอยู่ที่ท้ายทอยวันนั้นก่อนที่โรงพักบอกเขาเงียบๆว่าเธอระวังนะยุทธสตกอีกว่ามันติดอยู่พร้อมที่จะแตกที่จะแตกถ้าแตกถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายเลยมันต้องการดูแลที่ดีมากเลยนะตายเลยครับอาการนี้มันต้องใกล้ชิดกับค่ะมันผลจาก MRI อะค่ะผลจากแล้วตัวเขาไม่รู้หรอครับเพิ่งบอกเขาวันนั้นเมื่อวันสุดท้ายต้องเจอกันแล้วบอกเขาไว้เลยให้เขาได้รู้โอ้โหแต่เขาเอาใจลงไปเล่นเต็มๆเลยนะครับใช่ค่ะก็สุดแล้วแต่เขาครับเรื่องนี้แต่ที่ผมพูดก็คือว่าในขบวนการหากเป็นไปตามที่เจ๊ไก่ไปแจ้งความมันเป็นการร่วมกันค่ะมีทั้งตัวการตัวแทนผู้สนับสนุนในการหลอกลวงเอาไปซึ่งทรัพย์สินใช่
พี่ยุทธครับพี่ไก่เขาบอกว่าพี่เองเนี่ยมีเส้นเลือดปริอยู่ที่บริเวณท้ายทอยอีกหนึ่งเส้นนะพี่ทราบใช่ไหมทราบครับผมทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วครับผมมันอันตรายมากนะพี่ต้องอยู่กับคนที่เรียกว่าพาพี่ส่งโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนะพี่ครับผมแก้วยังไงต่อนะคือสิทธิ์ของเจ๊ไก่เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเจ๊ไก่สืบทราบว่ามีขบวนการมาตบทรัพย์เราจะด้วยประการใดก็ตามในเรื่องของการวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำมีการโอนเงินตรงนี้เจ๊ไก่แจ้งความดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะนะครับไอ้ทรัพย์ที่มีการโอนไปเจ๊ไก่ต้องเฟ่งนี้ครับโอนไป 6,000 มันก็ต้องดูว่ามันเป็นเงินของเราหรือว่าเงินของพิยุทธ์คนละครึ่งอย่างไรนะครับตรงนี้ผมว่าพนักงานสอบสวนก็คงจะแยกความเสียหายออกจากกันนะครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าพิยุทธ์เองเนี่ยจะไปแจ้งความพร้อมพี่หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ยังไงพี่ยุทธตอนนี้เท่าที่ผมฟังมาน่าจะถ้าเกิดเป็นตามเจ๊ไก่พูดก็คือเขาตกเป็นเหยื่อเขาตกเป็นเหยื่อถูกต้องขบวนการจะมีใครบ้างตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับพี่สาวของฝนนะสวัสดีนะครับคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยสวัสดีคุณนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยครับมันมีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณนุ้ย6,000จริงไหมไม่จริงค่ะไม่จริงนะเขามีสเตทเมนต์อยู่นะเป็นเขากับสามีคุณนุ้ยโอนเงินเข้าพี่ผัวของคุณนะใช่ไหมโอนมาเข้าแฟนของเราเออนั่นแหละยอดอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงวันที่มาหน้าบ้านน่ะเขาบอกเขาไม่มีค่าแท็กซี่แล้วเขาขอยืมเงินไปก่อนเขาไม่ได้กดเงินมาแล้วเราบอกว่าให้เขาอ่ะรีบไปเพราะเรากลัวเราเดือดร้อนเป็นยอดเงินเท่าไหร่แล้วเราก็เลยเอาเงินให้เขาไป1,000เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะโอนคืนมาให้เราพันห้าเดี๋ยวเขาจะโอนคืนมาให้เราโอนเท่าไหร่ครับพี่พอเช้าอ่ะลองต่อสายลองมีเรามันไม่มี Wi-Fi เราก็เลยบอกว่าโอนเข้าบัญชีแฟนเราพันห้าตกลงเขาโอนไปเท่าไหร่มาอะไรนะคะเขาโอนก็ไปให้คุณให้สามีคุณเท่าไหร่พันห้าค่ะพันห้านะค่ะกี่ครั้งครับกี่ยอดครับครั้งเดียวค่ะยอดเดียวค่ะเอาแล้วยอดที่มีโอนเงินเข้าไป6,000นี่ไม่จริงเหรอครับอีกยอดหนึ่ง3,000ก็คือเขาจะโอนมาให้ลูกเขาไปโรงเรียนค่าโรงเรียนค่ารถที่รับส่งไปโรงเรียนค่ะค่ากินค่าอยู่ของลูกค่ะไอโอน 3,400 พี่จำไม่ได้ว่ายอดเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น 4,500 ที่ไปอ่านสมุดอ่ะ 4,900 4,900ไปความว่ามันเหลือ55บาท2ครั้งคุณพี่กำลังบอกว่าตัวฝนเองยังไม่ได้ไปหลอกลวงพี่ยุทธใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเราทำมาหากินค่ะมาตรวจสอบดูได้แล้วไปพูดว่าพวกเราเป็นมิจฉาชีพทำเป็นขบวนการมันไม่ถูกต้องเราฟ้องได้ไหมคะฟ้องได้ครับคือในกรณีมาหากินเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยเอาคนมาดักรอเราเนี่ยรอบด้านเนี่ยตำรวจทั้งนั้นคือในส่วนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเจ๊ไก่เขาไปแจ้งความแล้วก็มีอาจจะมีสายสืบเนี่ยไปลงพื้นที่ใช่ค่ะตำรวจทั้งนั้นเลยค่ะนอกเครื่องแบบแต่อย่างนี้ครับเจ๊ไก่ถ้าไม่เป็นความจริงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับคุณได้ดีค่ะที่มีลูกค้าเข้าร้านยินดีค่ะไปสู้กันในชั้นศาลพี่ครับถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงมันเป็นการเต้าเรื่องขึ้นมาและทำให้พี่เสียหายเนี่ยพี่แจ้งความกลับเจ๊ไก่ได้ครับใช่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จถอนคำพูดว่าพวกเราเป็นมิจฉาชีพด้วยค่ะไม่ถอนค่ะก็เป็นสิทธิ์ของเจ๊ไก่เขาแล้วครับว่าเขาอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่ใช่ค่ะครับแต่เขาไปออกสื่อว่ามิจฉาชีพทั้งเนี่ยเป็นมิจฉาชีพทำเป็นขบวนการมันไม่ถูกต้องนะคะไอ้ถูกต้องไม่ถูกต้องมันต้องผ่านขบวนการไปสรุปสำนวนกันอีกทีครับว่าพนักงานอัยการสั่งฟ้องไหมมันมีมูลเหตุที่ตำรวจส่งฟ้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้เวลาก่อนครับเพราะว่าแม่โอนตัดผิดหรอค่ะเพราะว่าฝากลูกไว้อะแล้วตอนนี้รู้ไหมฮะว่าฝนอยู่ไหนครับพี่ดูให้ใครแล้วตอนนี้พี่รู้ไหมครับว่าฝนอยู่ไหนครับตอนนี้เราไม่รู้หรอกก็เขาก็ไปกับพี่ยุทธ์น่ะแต่ว่ายุทธ์บอกว่าไม่ได้ไปกับฝนนะเสร็จเรื่องแล้วเขาก็ไปกับพี่ยุทธ์พวกเราก็ไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วเขามาบอกทำเป็นกระบวนการมันไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้ไปยุให้ใครเอากันด้วยพวกเราทำมาหากินค่ะครับปกติเนี่ยไม่ทราบว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยยังมีเงินโอนเข้ามาอีกไหมครับไม่มีค่ะมาตรวจสอบได้เลยค่ะเราทำมาหากินสุจริตค่ะก็ไปว่ากันครับคดีที่พี่ไก่ไปแจ้งความเราส่งสลิปให้ผู้สื่อข่าวดูหมดแล้วค่ะพี่เห็นแล้วพี่ไปอ้าวโอเคพันอะไรไม่มีค่ะครับก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องนี้พี่ยืนยันพี่ไม่กลับไปพี่ยุทธพี่ยืนยันพี่ไม่กลับไปนะไม่เด็ดขาดครับไม่เด็ดขาดนะครับประมาณนี้วันนี้ก็การมายืนยันข้อเท็จจริงว่าเราจบแล้วไม่มีการจ่ายค่าประกันให้ต่อไม่จ่ายไม่จ่ายนะครับทางพี่ยุทธเองไม่กลับมาแล้วพี่ยินดีอยู่คนเดียวแน่นอนนะสองคนนี้ก็แล้วแต่เขาตัดสินใจถูกไหมในมุมน้องสาวของคุณเองเรื่องนี้เคลียร์นะนะแล้วอยากจะเตือนอะไรพี่ยุทธไหมเชิญนะบอกอย่าหลอกพี่ยุทธไม่เตือนนะครับเขาโตแล้วครับไม่เตือนนะเขาโตแล้วโอเคอยากพูดอะไรไหมอยากจะพูดอะไรไหมอยู่กันมา10กว่าปีที่ดูแลกันมานะร่วมสร้างธุรกิจกันมาฉะนั้นแล้วคิดจะทำอะไรคิดให้ดีไต่ตองทบทวนให้ดีผู้หญิงเพิ่งเจอแค่ไม่เท่าไหร่เองแล้วผู้หญิงคนนี้1เกี่ยวข้องกับยาเสพติด2ดื่มเหล้าทุกวันประจํา3สูบบุหรี่4เล่นยาค่ะครบฉะนั้นแล้วในการตัดสินใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจของเขานี่เคารพในการตัดสินใจของเขาฉะนั้นแล้ววันหนึ่งวันใดถ้าเกิดเขาล้มป่วยหรือนี่จะไปบอกข้างหูเลยข้างหูตอนที่เขานอนที่ตายก็ไม่ได้มาเผาตายก็ไม่ได้มาเผาแน่นอนค่ะแน่นอนครับไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะค่ะไม่ไปถ้าเขาวันนึงเขากลับมาขอความช่วยเหลือไม่ค่ะไม่ผมไม่แล้วนะไม่แล้วเสนอแนะนิดเดียวครับผมว่าตามบางครั้งเนี่ยอารมณ์ของผู้ป่วยเหมือนกับพี่ยุทธอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยปกตินะครับผมคิดว่าเขาป่วยบางครั้งลองชั่งใจนิดหนึ่งลองฉุดช้าๆนิดหนึ่งลองดูเลยครับเรื่องอะไรฉุดเขากลับมาเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ฉุดเขาครับผมแค่คิดว่าตอนนี้เวลาคำพูดเขาดูเดือดเนี่ยอาจจะเขาเป็นอารมณ์ครับเขาอาจจะมีอารมณ์เพราะว่าเวลาเขาทะเลาะกับน้องสาวเขาอะบางทีเขาเอามีดนะมันมีอยู่วันนึงใช่ไหมโมใช่เอามีดเลยนะไล่ฟันเลยจะเฟี้ยงอะแล้ววันนั้นอารมณ์เขาไม่เหมือนอย่างเราเขาสโตปกติเข้าใจครับเข้าใจอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเราแจกนี่ต้องนินฮาชิกนะฮะเนี่ยนะครับปวดตึงคอบ่าไหล่นะครับก็เกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนได้เหมือนกันก็ต้องกินหน่อยนะฮะนี่นะครับเป็น GRD ของฮาชินะครับที่ผมแจกให้นะครับมีเลอแปงนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นวิตซีของน้องฉัตรนะครับมีโพติว่าแบ็คซีดนะฮะหาซื้อได้ร้านขายยาทั่วไปมีกำกิ๊กเพียงนะครับนี่นะก็ M150 นะครับนี่ครับฮาชินี่ฮะอ่ะประมาณแบบนี้ที่จะมอบให้นะครับสำหรับทุกท่านเลยวันนี้ขอบคุณจริงนะครับขอบคุณอีกครั้งนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้นะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ